ฮัลโหลสวัสดีทุกคนมาแล้วนะคะวันนี้ครูจะมาให้ความรู้สำคัญสำหรับคนที่อยากจะประสบความสำเร็จนะคะโดยเฉพาะการโน้มน้าวใจแฟนการชนะใจคนอื่นนะคะมีหลายคนที่ยังทะเลาะกับแฟนอยู่เลยอยู่ด้วยกันมานานและยังแบบว่า เบื่อหน้ากันไม่มองหน้ากันทำยังไงจะเปลี่ยนใจเขาได้อะมาฟังกันเลยนะคะคนที่มีทะเลาะกับแฟนบ่อยๆอ่ะต้องมาฟังแล้วก็มีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะกับแฟนเนี่ยแต่อยากจะเปลี่ยนใจเขานะคะใครที่เข้ามามาจากประเทศไหนจังหวัดอะไรรายงานตัวนะคะรายงานตัววันนี้ที่ฝรั่งเศสวันนี้อากาศดีมากนะคะส่งหัวใจมาส่งI love you มาเขียน I love you แล้วก็ใครที่มีแฟนแล้วอยากจะโน้มน้าวใจแฟนได้เรื่องนี้มีคนถามมาเยอะคนเนี่ยเหมือนกับว่าคุยกันกับแฟนไม่ได้นะคะคุยกันกับแฟนไม่ได้ เปลี่ยนใจเขาไม่ได้อยากให้เขาทำแบบนั้นอยากให้เขาทำแบบนี้แบบที่คุณอยากให้ทำแต่ก็ไม่เป็นผลก็ทะเลาะกันนะคะแต่คุณมีวิธีที่ดีกว่านั้นที่จะช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตคู่สวัสดีทุกคนเลยใครเข้ามาบอกชื่อประเทศด้วยทักครูมาเลยนะคะทักครูมาเลยทักมาด่วนๆสดๆคุยอยู่ตรงนี้ครูอยู่ตรงนี้ใครทักครูแล้วแชร์เรียกเพื่อนไปเรียกเพื่อนมาด้วยนะคะไปเรียกเพื่อนมาด้วยเห็นภาพโอเคไหมภาพชัดเจนดีไหมภาพชัดเจนดีเยี่ยมโอเคภาพดีภาพดีเพิ่มพูน เป็นยังไงบ้างคิดถึงคุณลูกเกดคุณพรดาคุณประนมฉะเชิงเทราโอเคมีประเทศไหนอีกปราจีนบุรีไม่มีแฟนแต่ชอบครูยอดเยี่ยมแชร์แล้วเพิ่มพูนสุดยอดโหใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์มาอีกเก่งมากเก่งมากใครสอนเนี่ยลูกศิษย์ใครเนี่ยมาถึงแชร์เลยรู้เรื่องมากเลยปรบมือมีแฟนยังมีแฟนยังใครที่มีแฟนแล้วบอกหน่อยใครที่ยังไม่มีก็เป็นข่าวดีของพวกคุณนะเพราะว่าโอกาสนี้คุณจะได้ดึงดูดคู่คือใครอยู่เป็นโสดมานานเนี่ยไม่มีแฟนสักทีเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะมาสอนนะคะวันหลังจะมาสอนมันไม่ต้องเหนื่อยนะไม่ต้องไปหาเองนะคู่อ่ะให้จักรวาลจัดการนะคะจักรวาลจัดการให้นะคะโอเคมีจากเบอร์ลินด้วยโอ้โหน้องหญิงปุญญนุชไหนใครอยู่ยุโรปอีกมีไหมอ่ะสวัสดีทุกคนอ่ะหัวข้อช่วยกันเขียน I love you มาหาครูหน่อยหัวข้อวันนี้เนี่ยไปเรียกเพื่อนนะเพราะว่ามีหลายคนที่คุยกับแฟนไม่รู้เรื่องนะคะคุยกับแฟนไม่รู้เรื่องมีไหมเนี่ยคุยกับแฟนไม่รู้เรื่องแต่งงานกันมานานแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องมีปะมีไหมคุยกันยังไงก็คุยกันไม่รู้เรื่องอะทะเลาะกันทุกทีมีไหม มีทะเลาะกันทุกทีเลยสุดยอดเลยวันนี้เอาคนละ3แชร์ได้ไหมเอาคนละ3แชร์ได้ไหมวันนี้บอกครูหน่อยได้ไหมได้ป่ะอ้าวเอาแชร์แรกไปก่อนบอกครูหน่อยเอาแชร์แรกไปก่อนวันนี้พามาดูบรรยากาศที่ว่าฝนตกฝนเกือบจะตกนะคะฝนเกือบจะตกแต่ยังไม่ตกบรรยากาศครึ้มอะไรนะครื้นไม่ใช่สิครึ้มลืมภาษาไทยครึ้มครื้นเครงครื้นเครงบรรยากาศครื้นเครงโอเคได้มีบอยรักคุณครูโอ้ยรักทุกคนเลย I love you ทุกคนนะนี่พอพร I love you อินทิราสวัสดีอินทิราเป็นยังไงจากเช็คนันทินันวันนี้จะให้เทคนิคสุดยอดนะใครฟังวันนี้จะได้ของแพงอะนะวันนี้ใครฟังได้ของแพง I love you รักทุกคนเลยให้จักรวาลจัดการให้เยี่ยมมากรักทุกคนนะรักทุกคนมากๆเลยโอ้เขียนบอกรักครูเต็มเลยนะเขียนบอกรักครูเต็มเลยวันนี้ทำงานกันทั้งวันใช่ไหมทำงานกันทั้งวันครูเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกถ้าเราอยากจะรุ่งในทุกสถานการณ์นะคะเดี๋ยวครูให้เทคนิคนี้ในระหว่างที่พวกเราไปเรียกเพื่อนมานะคะครูเป็นกำลังใจให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกวันคือถ้าคุณอยากจะมีความสุขแล้วก็รุ่งในชีวิตทุกสถานการณ์เนี่ย
จงจดคำนี้จดประโยคนี้จงเป็นคนที่รักการเปลี่ยนแปลงจงเป็นคนที่รักการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณฝึกตัวเองให้เป็นคนที่รักการเปลี่ยนแปลงมันจะไม่มีอะไรที่ทำให้คุณท้อทำให้คุณเหนื่อยทำให้คุณแบบเหมือนไม่มีอะไรที่จะหยุดคุณได้ถ้าคุณรักการเปลี่ยนแปลงคืออะไรเปลี่ยนมาโอเคฉันรักเตรียมพร้อมที่จะรักมันรักทุกการเปลี่ยนแปลงจงเป็นคนที่รักการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคุณไม่รักการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราเหมือนแอนตี้ในใจว่าโหดูสิสถานการณ์โหยอะไรขายไม่ได้เลยอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ขายไม่ได้ดูไม่มีลูกค้าช่วงนี้มันช่วงโควิดหรือช่วงโน้นช่วงนี้ถ้าผ่านโควิดไปแล้วเป็นช่วงอื่นน่ะทำไงนั่นมันก็ต้องมีช่วงอื่นมันจะต้องมีเหตุการณ์อื่นจริงไหมจริงป่ะเพราะนั้นถ้าเรารักการเปลี่ยนแปลงนะคุณจะรุ่งมีแต่รุ่งแล้วก็รุ่งเพราะมันจะหาโอกาสหาโอกาสนี่คือพลังใจที่ครูให้ทุกคนไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรขายอะไรทำอะไรอยู่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจงเป็นคนที่รักการเปลี่ยนแปลงนี่คือนิสัยคนสำเร็จนี่คือนิสัยคนที่รุ่งตลอดชีวิตต่อให้คุณเจอสภาพนิ่งในชีวิตแต่ถ้าคุณมีคุณสมบัติเนี้ยมีนิสัยเนี้ยรักการเปลี่ยนแปลงคุณจะมองหาโอกาสเขียนได้ไหมเขียนได้ไหมถ้าคุณเป็นคนที่มีนิสัยรักการเปลี่ยนแปลงคุณจะมองหาโอกาสในทุกสถานการณ์ถ้าคุณฟังตามครูดีๆนะคะฟังตามครูดีๆแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีการแอนตี้ไม่มีการแบบว่าปิดการรับรู้ภายในที่จะบอกโหมันเป็นไปได้เหรอมันจริงเหรอถ้าคุณฟังแบบคล้อยตามดีๆเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าพอเรารักทุกการเปลี่ยนแปลงรักการเปลี่ยนแปลงเราจะหาโอกาสในทุกสถานการณ์เพราะจริงๆปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรตอนนี้ปัญหาเท่ากับโอกาสนะคะปัญหาเท่ากับโอกาสโอกาสที่คุณทำยังไงในโอกาสนี้ในสถานการณ์นี้มีโอกาสอะไรที่ฉันเนี่ยจะรุ่งได้ฉันจะทำอะไรดีในช่วงนี้ที่จะรับใช้คนได้ในสถานการณ์นี้มันจะมองหาโอกาสในทุกๆเรื่องโอเคไหมเนี่ยมันสมองมันไปคนละมันโฟกัสคนละจุดละแต่คนที่ไม่ได้รู้เรื่องนี้ไม่ได้รักใครมาฟังนี่โชคดีมากเลยเนี่ยใครที่ไม่ได้รักการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะอยู่ในสถานะของเหยื่อที่ว่ารอการเปลี่ยนแปลงรอให้สถานการณ์ดีขึ้นจริงไม่จริงถ้าใครที่อยู่ในตำแหน่งที่ว่ารอให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วไม่ทำอะไรเลยรอความช่วยเหลือจากคนนั้นรอจากคนนี้รอทุกอย่างดีขึ้นเนี่ยเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันไงเราไม่ได้ใช้พลังปัจจุบันในการขับเคลื่อนชีวิตตัวเองไม่ได้มองหาโอกาสที่จะดึงศักยภาพดึงของดีที่สุดของเจ๋งที่สุดของเราออกมารับใช้โลกรับใช้หรือเป็นคุณค่าในตลาดถ้าคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเนี่ยหาโอกาสรับใช้คนน่ะหาโอกาสสถานการณ์นี้มีคนเขาต้องการอะไรมีอะไรที่ฉันทำได้นึกออกป่ะนี่คือคุณจะรุ่งใช่ไหมเนี่ยให้กำลังใจทุกคนใครที่ทำงานใครที่ขายของอะไรก็ตามแต่นะคะรักการเปลี่ยนแปลงท่องไว้ฉันรักการเปลี่ยนแปลงมันมาแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วมันมาแล้วรักมันหู I love มันชอบดีจังเลยหูมีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นฉันจะทำอะไรกับมันได้นะหูต้อง work from home หรือว่าหูมีโควิดมาหรือต้องเปลี่ยนนู่นนั่นนี่ละโอเคมันทำให้เราตื่นตัวตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่รักการเปลี่ยนแปลงเราจะเป็นเหมือนไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เป็นยังไงไดโนเสาร์เป็นไงคะไหนช่วยบอกหน่อยไหนใครรู้ไดโนเสาร์เป็นไงไดโนเสาร์สูญพันธุ์เพราะอะไรทำไมไดโนเสาร์สูญพันธุ์จริงไหมโอ้โหจริงจริงจงเป็นคนที่รักการเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นรักมันให้ได้นะคะอย่างนี้คุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพนิ่งยังไงนะคุณจะขึ้นมาได้
คุณเห็นคนที่เคยแบบว่าบางคนล้มละลายบางคนที่อาจจะขาดทุนอาจจะล้มเหลวในธุรกิจหรืออะไรก็ตามเขาขึ้นมาได้เพราะว่าเขามี mindset แบบนี้มีวิธีคิดแบบนี้นะคะเพราะนั้นเจออะไรอยู่รักการเปลี่ยนแปลงให้ได้มีคนส่งดาวคุณเพียงดินขอบคุณมากส่งตลอดเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ3แชร์แล้วปรบมือหน่อยอ่ะเรียกเพื่อนมาอีกเรียกเพื่อนมาอีกเอาคนละ3แชร์เร็วเออสุดยอดเลยเนี่ยจาก USA ก็มาโอ้โหดีใจมากดีใจมากดีใจกับทุกคน USA ครูก็มีลูกศิษย์ที่อเมริกาเยอะนะคะมาเป็นแสงสว่างมาสร้างออกมาทำอะไรที่มันเป็นคุณได้ใช้ศักยภาพของตัวเองนะมันจะภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาในชีวิตนี้แล้วได้ทำนะคะเพราะต่อให้ลูกศิษย์ครูหลายคนที่ก็อยู่สุขสบายแล้วแต่รู้สึกไม่เติมเต็มเพราะว่าตัวเขาเองเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพนะคะก็ใครที่อยู่ต่างประเทศก็ออกมาเป็นตัวอย่างออกมาทำออนไลน์ออกมาให้เพื่อนๆเห็นว่ามันได้ผลนะคะมันเป็นผลลัพธ์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะไดโนเสาร์เป็นไงไหนใครบอกหน่อยไดโนเสาร์ศูนย์พันนะเพราะไดโนเสาร์เนี่ยมันไดโนเสาร์เนี่ยพอไดโนเสาร์เต่าล้านปีอะที่ไดโนเสาร์ศูนย์พันเพราะว่ามันปรับตัวไม่ได้นึกออกปะนึกออกไหมเพราะถ้าคุณเป็นคนที่กลัวการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงโหโลกมันเปลี่ยนอีกแล้วมัวแต่นั่งบ่นโลกเปลี่ยนอีกแล้วมันคุณไปไม่ทันเขาอะคุณไม่ได้ก้าวหน้ามัวแต่นั่งบ่นว่าโลกเปลี่ยนสมัยนี้นะเมื่อก่อนครูเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนครูแอนตี้เฟซบุ๊กได้ซ้ำครูจะบอกให้เมื่อก่อนครูแอนตี้เฟซบุ๊กแอนตี้แบบว่าโหยต้องโชว์รูปเหรอเมื่อก่อนครูแอนตี้เฟซบุ๊กมากแบบคิดเหมือนฝรั่งอะคิดเหมือนฝรั่งเพราะอยู่เมืองฝรั่งนานก็คิดเหมือนฝรั่งฝรั่งนี่จะแบบรักษาความเป็นส่วนตัวนะคะฝรั่งเป็นอย่างเงี้ยพวกแล้วก็คนฝรั่งเศสก็จะเป็นอย่างงี้ซะส่วนใหญ่รักความเป็นส่วนตัวไม่โชว์รูปลูกไม่โชว์รูปชีวิตส่วนตัวเลยเมื่อก่อนครูแอนตี้มากแล้วก็นั่งด่าแบบว่าโอ้โหสมัยนี้มันมี Facebook ดูสิทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยเมื่อก่อนครูเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้เป็นไงนี่คือพื้นที่อันมั่งคั่งเหลือเฟือต้องขอบคุณ Facebook มากเลยเนี่ยเป็นพื้นที่มั่งคั่งเหลือเฟือเมื่อก่อนนี้แอนตี้เขาโอ้โหตอนนี้ไม่เป็นส่วนตัวแล้วเป็นพับลิกแล้วเนี่ยเป็นคนสาธารณะเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนนี้แอนตี้สุดแต่ถ้าใครอยากจะได้อะไรเนี่ยจริงๆยิ่งเราหนีอะไรยิ่งเราไม่ชอบอะไรเรายิ่งได้สิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้แฟนไหมไม่อยากได้โอ้โหไม่อยากได้ ไม่อยากได้แฟนหล่อโอ้ยไม่ชอบคนหล่อเลยเดี๋ยวมันจะดึงดูด แล้วได้โอ้โหคุณดาด้ามาแล้วดาด้านี้น่ารักมากเลยดูไลฟ์ดูอะไรตลอดเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าครูเคยด่าแอนตี้เฟซบุ๊กใช้แล้วเมื่อก่อนครูเป็นทุกอย่างนะแชร์เรียกเพื่อนไปด้วยครูจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเป็นทุกอย่างด่าการเมืองนะคะด่าการเมืองเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนครูคิดลบมากนะคิดลบมากบอกเลยด่าการเมืองแชร์การเมืองด่าคนโน้นด่าคนนี้ พอมาเรียนเฮ้ยพอตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองนะคุณรู้เปล่ามันแล้วก็เข้าใจกฎแรงดึงดูดโหไม่กล้าอีกเลยเรามองย้อนกลับไปเฮ้ยเมื่อก่อนเราเป็นหมดเลยพวกที่ดึงดูดความโชคร้ายดึงดูดเรื่องลบๆมันเราเองทั้งนั้นเลยครูถึงสอนได้ครูถึงพูดได้ด้วยพูดได้เต็มปากไงเมื่อก่อนแชร์ครูมีแต่อะไรมีแต่การเมืองด่าโกรธทั้งวันนี่โกรธแล้วก็พูดกับสามีเล่าให้สามีฟังนี่ก็โกรธแต่ก็ไม่มีความสุขแท้จริงนะเพราะว่าก็ดึงดูดแต่เรื่องที่แบบทำให้ตัวเองมีอารมณ์นั้นตลอดคืออารมณ์ลบเนี่ยจะดึงดูดอารมณ์ลบเข้ามาเพิ่มแล้วเราเสพอะไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือถ้าใครที่ตัดสินใจก้าวหน้านะข่าวขยะออกไปเลยแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนคุณลองทำแค่นี้หยุดเสพข่าวขยะ
ช่วยเขียนประโยคนี้หน่อยหยุดเสพข่าวขยะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเยอะหยุดเสพข่าวขยะผมไม่กล้าสนใจเรื่องลบละครหนังเพลงลบๆอีกเลยเยี่ยมเห็นไหมเรารู้ไงเราเข้าใจกฎแรงดึงดูดแสดงว่าเพิ่มพูนนี่ก็ติดตามครูมานานแล้วนะคือทุกอย่างมันเป็นคลื่นพลังงานนะคะทุกอย่างเป็นคลื่นพลังงานเป็นแรงสั่นสะเทือนเวลาที่เรามีอารมณ์แบบไหนเนี่ยนะคะเราส่งอารมณ์แบบไหนไปเวลาเราดูข่าวลบๆเราโกรธใช่ไหมเราโกรธเรากลัวเราระแวงเราอะไรก็ไม่รู้แหละเป็นอารมณ์ลบไปด้วยเนี่ยคลื่นเนี่ยที่เราส่งออกไปอ่ะมันไปจับคู่เหมือนคุณส่งสัญญาณออกไปในโลกอ่ะมันก็จับคู่คลื่นคล้ายๆกันน่ะเข้ามาแล้วก็ก่อตัวเป็นรูปร่างเป็นสถานการณ์ที่มันคล้ายๆกันให้คุณรู้สึกแบบนั้นเพิ่มอีกนั่นเป็นครูแต่ก่อนนะคะแต่ชีวิตเปลี่ยนมากนะหยุดเสพข่าวขยะได้เลยนะคะหยุดเสพข่าวขยะมาเสพข่าวคุณนัทแทนเยี่ยมมากอันนี้ข่าวดีนะมีแต่ข่าวดีโอ้เดี๋ยวครูจะตั้งสถานีข่าวดีนี่แหละสถานีข่าวดีจริงไหมสถานีข่าวดีที่สุดโชคดีจังเลยได้เจอครูนัทน่ารักที่สุดเลยนั่นเนี่ยน่ารักมากทุกคนพร้อมกันแล้วใช่ไหม100แชร์ยังกิติกาสวัสดีกิติกาอยากเป็นเหมือนครูได้ให้เสพครูทุกวันยิ่งใกล้เข้ามาแล้วยิ่งดูครูบ่อยๆยิ่งจะได้อยู่ใกล้ครูนะคะใครที่เสพอะไรบ่อยๆจะได้อย่างนั้นน่ะเสพอะไรก็เป็นอย่างนั้นนะคะโอ้โหรักทุกคนเลยอ่ะ100แชร์ยังช่วยดูให้ครูหน่อยเร็วปรับตัวไม่ได้ก็ไดโนเสาร์ 0,000 ค่ะจริงไหมนั่นแหละครูเคยเป็นอย่างนั้นนะนั่งด่าคนอื่นนั่งด่าแบบการเมืองอ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยคือครูจะบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็ตามแต่อับราฮัมฮิกส์เนี่ยผู้นำจิตวิญญาณนะคะอับราฮัมฮิกส์ผู้นำจิตวิญญาณอันดับต้นของโลกเนี่ยที่เขาสอนกฎจิตวิญญาณสมัยใหม่ภาษาจิตวิญญาณสมัยใหม่ที่แบบเข้าใจฟังแล้วเข้าใจเลยอ่ะก็คือการเมืองสถานการณ์ในโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอิทธิพลกับเราแต่น้อยมีอิทธิพลกับเราไหมมีเราได้รับผลกระทบอะไรบางอย่างแต่น้อยมากเอาจริงๆนะเราได้รับผลกระทบอะไรบางอย่างแต่น้อยหน้าที่เราคือคุณไม่มีปากกาเนี่ยคือหน้าที่เราเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอิทธิพลอย่างเงี้ยคือถ้าครูวาดเป็นวงกลมนะคะถ้าครูวาดเป็นวงกลมเดี๋ยวจะลองวาดให้ดูมีอะไรให้วาดไหมมีอะไรให้วาดไหมเดี๋ยวลองดูไม่มี ไม่มีโอเคไม่เป็นไรอ๋ออะไรเนี่ยเอาครูไปโอเคได้แล้วครูไปกดอะไรไม่รู้นะขออภัยด้วยการเมืองหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสถานการณ์โลกใดๆก็ตามมันเราได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะแต่เราหน้าที่เราคือให้เราเนี่ยควบคุมนะคะความคิดคำพูดการกระทำของเราเองอันนี้เป็นสิ่งที่เราควบคุมได้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เข้าใจปะครูสอนเนี่ยครูเขียนหัวข้อว่าอะไรเคล็ดลับง่ายๆชนะใจคนและเพศตรงข้ามใช่ไหมจริงๆครูก็อยากจะครูใช้โอกาสเนี่ยสอนพวกคุณในเรื่องอื่นด้วยฟังไหมหรือจะเข้าเรื่องเลยไม่สอนหรอกครูถือโอกาสนี้เปลี่ยนโลกเปลี่ยนความคิดพวกคุณด้วยการให้ไอเดียอื่นด้วยที่มันจะไม่ใช่แค่เรื่องคู่เข้าใจป่ะเพราะหลายคนเข้ามาบอกได้หลายเรื่องเลยนี่เป็นเหตุผลที่ครูใช้โอเคหัวข้อครูสอนแน่นอนแต่ครูใช้โอกาสนี้เปลี่ยนความคิดพวกคุณอะไรบางอย่าง
คือสถานการณ์โลกสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรก็ตามแต่วิกฤตอะไรก็ตามแต่เราควบคุมไม่ได้ราคาน้ำมันราคาโน่นราคานี่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยคือวงกลมนะคะมันเป็น circle of influence มันเป็นวงกลมใหญ่นะคิดตามได้ไหมคิดตามนะเป็นวงกลมใหญ่วงกลมใหญ่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีปากกาสถานการณ์ในโลกทั้งหลายแหล่การเมืองโน่นนั่นนี่ราคาโน่นราคานี่ขึ้นมันอยู่เป็นวงกลมข้างนอกเราควบคุมไม่ได้คุณไปควบคุมได้เหรอคุณไปควบคุมราคาน้ำมันได้เหรอคุณไปควบคุมราคาของขึ้นได้เหรอควบคุมได้ไหมแล้วคนที่พยายามควบคุมอ่ะเหนื่อยเพราะว่าเพราะเขาเอาพลังตัวเองเนี่ยไปใช้ในสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้แต่ที่คุณควบคุมได้คือวงกลมข้างในค่ะวงกลมข้างในคือตัวคุณเองตัวคุณเองที่คุณควบคุมได้ 100% 100% พูดดังไปแล้ว พูดดังไปแล้วเอาไปอีกนี่พูดตั้งนานเนี่ยแช่ไปอีกจริงไหมเพราะนั้นคุณควบคุมตัวเองได้ 100% เห็นภาพวงกลมใช่ไหมเยี่ยมมากเห็นภาพวงกลมคุณไม่มีอะไรให้เนี่ยเดี๋ยวจะวาดให้ดูที่โปรแกรมอะไรก็ไม่รู้นะ ครูหาปากกามา2 วันแล้วลืมเอาปากกาใส่กระเป๋าโอ้โหนี่คอมเมนต์นี่ดีมากเลยกลายเป็นคนเก่งเพราะครูน็อตคนแรกนี่แหละค่ะรู้จักตัวเองพัฒนาตัวเองปรบมือเยี่ยมมากเยี่ยมมากคุณเติร์ดอย่าเอาพลังไปควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เหนื่อยเช่นเดียวกันสามีแฟนคุณน่ะเดี๋ยวนะครูกินขนมมาเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนสามีคุณแฟนคุณน่ะเขาจะคุยกับใครเขาจะแชทกับใครเขาจะกดไลค์ใครเขาจะคุยกับใครมั่งเนี่ยคุณควบคุมได้เปล่าคุณควบคุมได้ไหมแฟนคุณจะคุยกับใครในมือถือคุณควบคุมได้เหรอคนครูบอกเลยนะผู้หญิงคนไหนที่พยายามควบคุมแฟนว่าขอเช็คโทรศัพท์ตลอดเวลาคุณเหนื่อยคุณมาผิดทางคุณกำลังทำอะไรที่อยู่วงกลมกรอบนอกอ่ะโอ้โหนี่สอนแพงมากเนี่ยวงกลมรอบนอกเนี่ยคือคนอื่นสถานการณ์อื่นเหตุการณ์อื่นใครที่เอาตัวเองไปอยู่วงกลมใหญ่ข้างนอกเหนื่อยไปทำในสิ่งที่ตัวเองควบคุมไม่ได้มนุษย์เนี่ยนะมนุษย์ครูสอนความเป็นพระเจ้าให้คุณนะพลังเทพเจ้าให้คุณสิ่งที่คุณต้องจำคืออะไรที่คุณทำได้คือตัวคุณเองที่คุณควบคุมได้ 100% ตัวคุณเองจะควบคุมความคิดคำพูดการกระทำของตัวเองคนไหนไปตามเช็คมือถือขอมาดูมือถือแฟนแล้วก็กลุ้มใจไปแอบดูแฟนกดไลค์ใครเหนื่อยมากเหนื่อยมากเอาตัวเองไปผิดที่แล้วไปทำในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จริงไหมแพงนะเนี่ยนี่เขาสอนแพงมากอ่ะแชร์ไปอีกใครยังไม่ได้แชร์นี่ถ้าคนละ3แชร์เนี่ยถ้าคนละ3แชร์เนี่ย เกือบ200คนเป็นเท่าไหร่600แชร์ทำได้ไหม600แชร์ปล่อยเด้อหุยมีนางฟ้ามาช่วยแชร์เด้อดังเฟ้อความดักเข้าใจป่ะอยากคุยอยากขอกันแกขอปากกาของเด็กเสิร์ฟใช่ค่ะครูจริงจริงแล้วที่ครูสอนน่ะที่ครูสอนเนี่ยผู้หญิงหรือหลายคนนะครูไปตามดูเขากดไลค์คนนั้นเขากดไลค์คนนี้เวลาทั้งหมดของคุณอยู่ที่ไหนอยู่ที่การพยายามคอนโทรลคนอื่นคอนโทรลสถานการณ์แบบนั้นไม่เวิร์ก
เหนื่อยค่ะผิดทางแล้วผิดทางถ้าเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นเราบอกกับตัวเองเรากลับมาที่สิ่งที่ครูสอนวงกลมข้างในอะวงกลมข้างในคือ yourself you เองเนี่ยที่ควบคุมได้ 100% คือตัวคุณเองว่าฉันจะคิดกับสถานการณ์นี้ยังไงฉันมีอะไรที่ฉันทำได้นี่คือคุณคอนโทรลได้ 100% ใครตามครูใครอยู่กับครูทุกวันแบบนี้นะยิ่งเก่งยิ่งสำเร็จยิ่งมีระดับความคิดที่สูงส่งอ่ะคุณจะยิ่งดึงดูดคนที่สุดยอดอ่ะเข้ามาในชีวิตจริงไหมแชร์แล้วเยี่ยมมากแชร์ไป10กลุ่มใครมีกลุ่มแชร์ไปในกลุ่มโอ้โหเก่งที่สุดทุกคนยอดเยี่ยมจริงไหมนั่นแหละโอกาสนี้ถึง100แชร์ยังเดี๋ยวจะได้เข้าเรื่องวันนี้จะให้3เคล็ดลับชนะใจคนและเพศตรงข้ามใครมีปัญหากับแฟนบ่อยๆหรือคนไหนที่รู้จักเพื่อนนะแท็กเรียกเพื่อนมาแท็กเรียกเพื่อนแล้วก็แชร์เรียกเพื่อนไปนะคะแท็กเรียกเพื่อนเนี่ยชอบอ่านผลลัพธ์จังเลยเนี่ยเอาวิชาคุณน็อตมาพัฒนาตัวเองทำให้ตัวเองมีความสุขคนรอบข้างมีความสุขด้วยยังไม่ได้จ่ายค่าหน่วยกิจเลยค่ะสำเร็จหลายด้านและเยี่ยมมากปรบมือสำหรับใครที่มาเรียนฟรีแชร์ก็สุดยอดแล้วนะคะช่วยครูแชร์ก็สุดยอดแล้วนะคะแชร์ไปให้เพื่อนมันก็เป็นการลงทุนอย่างนึงนะคะปลูกเมล็ดพันธุ์ไว้นะลงทุนแบบนี้แหละให้แบบนี้ก่อนนะคะโฟกัสตัวเองเท่านั้นนะวาดตามนะวงกลมนอกและวงกลมในเดี๋ยววันหลังจะมาวาดให้ดูอันนี้เป็นของดร.สตีเวนคาร์วีอ่ะในหนังสือที่ว่า7อุปนิสัยของคนสำเร็จคนสำเร็จสูงคนสำเร็จสูงมันมีนิสัยนะคะมันมีนิสัยแล้วครูเนี่ยอยากสำเร็จสูงคุณไม่อยากสำเร็จสูงเหรอถ้าเราอยากสำเร็จสูงครูมั่นใจกับทุกคนน่ะที่มาตามครูคือเป็นคนที่รักความสำเร็จรักความก้าวหน้าอยากจะสำเร็จสูงอยู่แล้วแล้ววิธีคิดของพวกคุณพัฒนามาเรื่อยๆไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นอ่ะถึง100แชร์เมื่อไหร่สอนเลยอีก11แชร์ครบ100อ่ะใครที่เป็นคนที่11มาเลยเนี่ยเมื่อวานนี้คุณปุ๊กใช่ไหมถามเรื่องสาวเท่เดี๋ยววันหลังกูจะมาสอนเรื่องเสน่ห์แบบสาวเท่นะคะเดี๋ยวจะมาให้ความรู้เพิ่ม อยากให้ครูมาไลฟ์หัวค่ำทุกวันอันนี้หัวค่ำมันยังเนี่ยหัวค่ำไหม ไม่รู้ หัวค่ำไหมแต่ที่นี่บ่ายเป็นช่วงเวลากาแฟสบายๆนะคะช่วงเวลากาแฟสบายสบายมาฟังครูแล้วกลับมาหาตัวเองได้สำเร็จยอดเยี่ยมสุดยอดเลยสองทุ่มเวลากำลังดีโอเคอ่ะดีใจกับทุกคนมากๆพร้อมแล้วนะเดี๋ยวจะถึง100แชร์คนไหนที่ตามดูอะไรนะโทรศัพท์ของแฟนตลอดเวลาเนี่ยจำไว้เลิกได้แล้วนะคะเลิกได้แล้วนะอย่าไปทำแบบนั้นมีใครสารภาพมาซะดีๆชอบทำแบบนั้นไปตามดูเขากดไลค์ควักใครหรือเปล่าสารภาพมาซะคุณกำลังใช้เวลาปัจจุบันของคุณไปทำในสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้คุณเสียพลังงานเยอะค่ะแล้วพลังงานเนี่ยเวลาเราไม่ได้เอาพลังมาไว้กับตัวเองไม่ได้เอาพลังงานของเราไปในทิศทางที่เราต้องการเนี่ยเราจะเหนื่อยและหมดแรงไม่ต้องสงสัยทำไมตัวเองหมดแรงไม่ต้องสงสัยทำไมตัวเองไม่มีพลังไม่ได้ทะเลาะกับใครเลยครูแต่มันไม่มีพลังไม่มีเรื่องอะไรกับใครเลยค่ะแต่ไม่มีพลังเพราะวันๆเราเอาพลังงานของเราไปใช้ในเรื่องที่เรามันดูดพลังเราจริงไหมพลังของเราเนี่ยมันมหัศจรรย์มากพลังของเรามันแรงมากเราเอาไปโฟกัสเอาไปที่ไหนเนี่ยสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นอะแต่ถ้าเราเอามาโฟกัสที่ความสำเร็จน่ะคุณว่ามันจะไม่เกิดหรอถ้าพลังของคุณมันอยู่ที่ความสำเร็จจริงไหมอาครูให้ข้อแรกเลยถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จนะคะหัวข้อนี้มาจากไหนมาจากที่เพื่อนหลายคนบอกว่าพูดกับแฟนแล้วไม่ได้ผลอะพูดกับแฟนแล้วไม่ได้ผลพูดกับแฟนแล้วทะเลาะกันครูเลยจะให้วิธีที่จะชนะใจคนแล้วก็เพศตรงข้ามอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมเดี๋ยวครูเพิ่มไปในหัวข้อหน่อยพูดกับแฟนแล้วไม่ได้ผลมันมีวิธีโน้มน้าวใจมันไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันนะคะ
ไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยเดี๋ยวครูเพิ่มไปในหัวข้อแป๊บนึงนะเพิ่มไปในหัวข้อแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะพูดกับแฟนแล้วไม่ได้ผลอ่ะเพิ่มไปหน่อยพูดกับแฟนแล้วไม่ได้ผลโอเคพูดกับแฟนแล้วไม่ได้ผลอยากเปลี่ยนความคิดแฟนต้องฟังโอเคเซฟละยอดเยี่ยมเยี่ยมมากที่หนักกว่านั้นคือคนที่เคยแอบรักไปกดไลค์ไปคอมเมนต์ใครบ้างเลิกเลยอ่ะเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเลิกหยุดเยี่ยมมากหน้าที่คุณคือทำยังไงให้ฉันเนี่ยน่าสนใจเข้าใจเปล่าโฟกัสตัวเองให้เป็นคนที่เหมือนเมื่อวานที่ครูบอกที่ครูสอนน่ะโฟกัสตัวเองให้เป็นผู้หญิงที่น่ารักพัฒนาโฟกัสพัฒนาตัวเอง 100% เป็นผู้หญิงที่น่ารักเป็นผู้หญิงที่มีความสุขเป็นผู้หญิงที่อารมณ์ดีในทุกๆวันเพื่อตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแล้วนั่นแหละคุณจะน่าสนใจแต่ถ้ายิ่งคุณเนี่ยไปตามควบคุมแฟนขอดูมือถือขอดูโน่นขอดูนี่แล้วก็บอกแฟนไม่ให้ดูมือถือดูเพื่อเราอย่าส่งสัญญาณของความไม่ไว้ใจไปให้อีกฝ่ายนะคะอย่าส่งสัญญาณแบบนั้นไปเข้าใจป่ะเนี่ยอย่าส่งสัญญาณของความไม่ไว้ใจอย่าส่งสัญญาณของความไม่เชื่อใจออกไปให้อีกคนถ้าเป็นอย่างนั้นคือเขาเหมือนกับว่ามันเป็นลายเส้นมันเป็นใบอนุญาตให้เขาทำแบบที่คุณคิดอ่ะคุณอยู่กับคนที่เคยอยู่กับคนที่เชื่อใจคุณไหมไม่ว่าอาจจะไม่ใช่แฟนก็ได้คนที่ให้โอกาสคุณดูแลอะไรที่เป็นสมบัติเขาหรืออะไรก็ตามแต่เขาไว้ใจคุณเต็มที่อ่ะเขาเชื่อใจคุณคุณเคยรู้สึกไหมว่าคนคนนั้นเชื่อใจคุณคุณยิ่งอยากจะทำให้เป็นแบบนั้นแต่ถ้าคนไหนที่มองคุณแบบไม่ไว้ใจอ่ะเหมือนกับคุณเองก็แบบเหมือนเขาส่งสัญญาณอะไรบางอย่างมาแล้วมันยิ่งทำให้คุณเองก็มันยิ่งทำให้คนคนนั้นไม่รู้สึกอยากจะทำดีต่อไปอ่ะในเมื่ออีกคนนึงมองเราแบบนี้เราจะไปทำดีทำไมจริงป่ะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเรานะต่อให้ใครมามองคุณคนที่มาฟังครูใครที่มองคุณยังไงมันไม่จำเป็นคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนไม่ดีสำหรับเขาเข้าใจไหมไม่ต้องไปสนใจอันนี้สอนคนที่ตื่นแล้วนะคะสอนคนที่ตื่นแล้วเดี๋ยวจะให้ข้อแรก ข้อแรกพิมพ์ I love you ไปเลยเสียแบตหมดข้อที่1ถ้าคุณอยากจะชนะใจคนและเพศตรงข้ามนะคะใครอยากจะโน้มน้าวใจคนที่อยากจะประสบความสำเร็จออนไลน์อยากจะประสบความสำเร็จในการขายหรือในหน้าที่การงานนะคะฟังดีๆเทคนิคสุดยอดนะโอ้เทคนิคสะกดจิตคนแบบสุดยอดนะข้อที่1คุณต้องเชื่อมใจกับเขาก่อนเชื่อมใจกับเขาก่อนใครที่คุยกับแฟนไม่รู้เรื่องคุยหลายครั้งก็ไม่ได้ผลหรือแม้แต่มีลูกน้องมีเจ้านายหรือมีเพื่อนร่วมงานนะคุยกับคนคนนั้นไม่ได้ผลนะคิดไม่เหมือนกันแล้วเขาไม่ได้คิดเหมือนเราเลยอยากจะเปลี่ยนความคิดเขาอะ1เชื่อมใจเชื่อมใจกับเขาก่อนภาษาอังกฤษบอก connect you have to connect with them คุณต้องเชื่อมกับเขาก่อนนะเดี๋ยวครูอธิบายเชื่อมใจคืออะไรการเชื่อมใจเนี่ยมันเป็นการมันเป็นการคอนเน็กมันเป็นการเชื่อมเขาและเราเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเชื่อมกันก่อนคือคุณจะไม่มีทางทำตามใครเลยนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เชื่อมอะไรกับเขาไม่มีอะไรที่เชื่อมโยงกับเขาแฟนคุณก็จะไม่อยากทำตามคุณแฟนคุณก็จะไม่เชื่อคุณ
ถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้คอนเน็กกับคุณสมมติคุณเป็นเจ้านายนะคะสมมติคุณเป็นเจ้านายคุณอาจจะคิดว่าโหบางคนอาจจะคิดฉันเก่งความเก่งไม่พอช่วยเขียนนี้หน่อยความเก่งไม่พอค่ะความเก่งบางคนเก่งขนาดไหนแต่ไม่มีใครอยากฟังไม่มีใครอยากเชื่อไม่มีใครเชื่อถือก็มีเยอะแยะเก่งขนาดไหนก็ไม่สามารถไม่สามารถชนะใจใครได้อะความเก่งไม่พอค่ะความเก่งไม่พอเสมอไปนะเพราะบางทีสมมติคุณเป็นเจ้านายหรือสมมติคุณคิดว่าโหคุณเป็นผู้หญิงเก่งแล้วคุณทำสำเร็จโน่นนั่นนี่แฟนต้องเชื่อฟังฉันหรือคุณเป็นเจ้านายลูกน้องต้องฟังฉันไม่พอค่ะบางทีคนเนี่ยเขาอยากจะรู้สึกโหคนนี้มีอะไรที่เหมือนเขามีอะไรที่คล้ายเขานี่คือการเชื่อมกันเข้าใจป่ะเชื่อมกันลูกน้องจะรักเจ้านายจะฟังเจ้านายหรือคุณจะฟังใครเนี่ยคุณจะรู้สึกต่อให้คนนี้เก่งแค่ไหนแต่ฉันอยากจะรู้สึกว่ามันมีอะไรระหว่างฉันกับเขาที่มันเชื่อมกันคล้ายกันแฟนก็เหมือนกันกับคู่ก็เหมือนกันเรารู้สึกว่ามีอะไรที่มันคล้ายกันเชื่อมใจกันเขากับเราโอเคไหมแล้ววิธีการที่จะเชื่อมใจเขาได้ดีมากๆวิธีหนึ่งครูให้พร้อมไหมวิธีการเชื่อมใจทำยังไงจะเชื่อมเขากับเราได้คุณต้องเห็นข้อดีในตัวเขาคุณจะต้องมองเห็นข้อดีในตัวเขาสังเกตเห็นไม่พอแต่ต้องพูดมันออกมาดึงมันออกมาพูดมันออกมาจากปากคุณเองเข้าใจป่ะบางทีคุณอยากจะให้แฟนเป็นแบบเนี้ยแบบที่คุณอยากให้เป็นเนี่ยทำไมฉันแฟนฉันนิสัยแบบนี้นะฉันอยากจะเปลี่ยนใจแฟนจังเลยอยากจะเปลี่ยนความคิดแฟนจังเลยพูดกันทีไรทะเลาะกันทุกทีเชื่อมเขากับเราก่อนเชื่อมเขากับเราก่อนค่ะสังเกตข้อดีเขาไม่พอนะพูดมันออกมานะเวลามีใครเห็นข้อดีในตัวคุณเนี่ยคุณรู้สึกชอบคนนั้นไหมเวลาคุณเจอหน้าใครแล้วบอกคนนี้บอกว่าโอ้โหพี่ชอบพี่จังเลยพี่ชอบแต่งตัวแบบนี้พี่สวยมากชอบจังเลยเห็นพี่ทีไรแล้วมีความสุขคุณชอบคนนั้นหรือยังหรือเขาแบบดึงจุดดีของคุณออกมาชื่นชมเนี่ยชอบจังเลยที่เวลาคุณทำงานหรือเวลาคุณทำสิ่งเนี้ยชอบจังคุณชอบคนนั้นไหมนี่ฟังเข้าใจไหมเนี่ยใครเข้าใจนี่แบบอัจฉริยะความรู้แสนแพงมีแต่คนอัจฉริยะมากในนี้เนี่ยครูมั่นใจในตัวทุกคนนะคะมั่นใจในตัวทุกคนว่าครูเอาของแพงมาสอนคนที่พร้อมที่จะได้ยินแล้วนี่มีคนส่งดาวขอบคุณมากวินนี่100ดาวครูพวงพันล้าน100ดาวสีวัง50ดาวขอบคุณมากนะคะขอบคุณชอบไหมใครเจอหน้าคุณแล้วเห็นข้อดีในตัวคุณไม่ได้ตินะไม่ได้ติไม่ได้วิจารณ์นะคุณอยากไปเจอใครที่บอกว่าโอ้โหอ้วนขึ้นเปล่าเนี่ยหน้าเป็นไรอ่ะจมูกเป็นไรอ่ะเอาผมร่วงไหมทำไมผมร่วงอ่ะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าทำไมหน้ามนๆหน้าหมองมีโรคป่ะทำไมผอมมากเลยอ่ะผอมเกินไปเปล่า
จริงไหมจริงไหมมีอะไรอีกมีอะไรอีกเออเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แหละเพราะฉะนั้นคนเนี่ยนะคะคนจะตามคุณคนจะทำตามคุณแฟนคุณจะทำตามคุณคู่ชีวิตจะทำตามคุณทำแบบที่คุณต้องการโดยไม่ใช่การบังคับนะทำตามด้วยความสมัครใจเพราะคุณเชื่อมเขาเชื่อมใจเขากับใจคุณเข้าด้วยกันด้วยการเห็นข้อดีในตัวเขาแล้วชื่นชมมันออกมาด้วยความจริงใจนะไม่ใช่ชมมั่วนะถ้าชมมั่วก็เชื่อไม่ได้นะคะบางคนฟังครูจะไปใช้ผิดไม่ได้นะแบบโอ้ชมมั่วเลยไม่มีความจริงใจอันนั้นคนก็เซนส์ได้นะคะหาข้อดีแปลว่าอะไรก็หาไงหาสิ่งที่คุณชอบไงหาสิ่งดีในตัวเขาและชื่นชมมันออกมาไงเพราะนั้นคู่จะทำตามคุณโดยที่เขาสมัครใจนะไม่ใช่การบังคับว่าอุ้ยต้องทำต้องทำต้องทำสามคุณเห็นสามีครูใครที่มาใกล้ครูจะเห็นอาจารย์จิมมี่เนี่ยดูแลครูทุกอย่างเลยแต่เขาทำด้วยความสมัครใจนะคะทำด้วยความสมัครใจทำแทบทุกอย่างเพราะว่าแพงเขาทำด้วยความสมัครใจไม่ได้รู้สึกเลยว่าเป็นการบังคับไม่ได้รู้สึกว่าเราสั่งเราไม่ได้สั่งเลยเราไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้สั่งให้เขาคิดแบบนี้เลยแต่มันเป็นวิธีการที่โน้มน้าวหรือชนะใจคนที่สุดยอดนะคะเพราะฉะนั้นคู่ชีวิตจะทำตามคุณจะทำในสิ่งที่คุณต้องการได้เพราะคุณเชื่อมใจเขาและเมื่อเกิดการเชื่อมใจเห็นข้อดีของอีกฝ่ายแล้วพูดมันออกมาลองคิดเป็นคุณนะคุณเจอหน้าใครแล้วคนนั้นชมคุณดึงข้อดีของคุณออกมาคุณรู้สึกชอบคนนั้นทันทีจริงไม่จริงทุกคนชอบให้คนชม yes or yes มนุษย์ชอบนะที่มีคนชมมนุษย์อยากให้คนชมอยากให้คนชื่นชมอยากได้ยินคำชมไม่อยากได้ยินข้อผิดพลาดไม่อยากได้ยินข้อติไม่อยากได้ยินการวิจารณ์ไม่อยากให้ใครมาจับผิดไม่อยากให้ใครมาชี้ปมด้อยไม่อยากให้ใครมาชี้จุดด้อยแล้วเขาจะชอบคนนั้นทันทีถ้าคนนั้นชอบเขาก่อนเพราะฉะนั้นคุณต้องชอบเขาก่อนเห็นข้อดีในตัวเขาก่อนชอบเขาก่อนแล้วพูดมันออกมาคนชอบคนที่ชอบเขาก่อนค่ะถ้าคุณไม่ชอบแฟนคุณก่อนไม่ชอบคู่คุณก่อนคุณจะไปเปลี่ยนเขาได้ไงทะเลาะกันพอดีในคู่ชีวิตเนี่ยความรักไม่พอนะคะในคู่ชีวิตความรักไม่พอใครอยากรู้คีย์นี้คีย์นี้แพงมากนะคะในความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมความรักไม่พอใครอยากรู้เอาไปอีกหนึ่งแชร์ความรักไม่พอคืออะไรรู้ไหมบอกของแพงเอาไปอีกค่ะนี่200กว่าคนอีกคนละ1แชร์เป็นเท่าไหร่อีกเพิ่มอีก200กว่าแชร์ขยี้ขยายใช่แล้วอุ๊ยหน้าสวยจังตามถึงในครัวโอ้คนชมตามถึงในครัวเราก็อยากเจอคนนั้นอีกนะคนที่ชื่นชอบเราชอบคนที่ชอบเราก่อนนะทะเลาะทุกวันเนี่ยใครฟังวันนี้จะเลิกทะเลาะกับแฟนแล้วนะเลิกทะเลาะกับแฟนได้เลยวันนี้ไหนเพิ่มแชร์ไปหน่อยสิเพิ่มแชร์ไปหน่อยนี่ของแพงมากอ่ะของแพงความรักไม่พอความรักไม่พออ่ะร้องเพลงสิร้องเพลงความรักไม่พอสิครูช่วยพวกคุณแชร์ด้วย
ครูช่วยพวกคุณแชร์ด้วยเร็ว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 ด่วน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 เอาแชร์ไปด้วยเบรก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 แล้วเร็วเบรกเบรกเบรกแล้วเร็วอีกจะบอกของแพงรู้ไหมความรักไม่พออะไรอะไรที่จะทำให้ความรักมันยอดเยี่ยมอะไรที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันยอดเยี่ยมรู้เปล่าความรักไม่พอคืออะไรใครรู้โอ้ยอย่างนี้ต้องแชร์อีกแชร์เข้าไปแชร์เข้าไปแชร์ไปอีกแชร์ไปมันสะใจการแชร์จริงๆสะใจการแชร์สะใจมากอาหารไม่เจอแล้วช่างมันเออรักคงยังไม่พอใช่ไหมสมัยก่อนตอนนั้นอยู่มัธยมนะคะอยู่มัธยมร้องทุกเพลงที่เป็นเพลงเศร้าเพลงอกหักมีความสุขความสุขคุณรู้เปล่าว่าความสุขของคนที่ฟังเพลงเศร้าคืออะไรคือมันมีความสุขมันอุ่นใจที่มีอารมณ์เศร้าๆมาเป็นเพื่อนมันถึงออกจากความทุกข์ไม่ได้สักทีทำไมคุณฟังเพลงเศร้าแล้วมีความสุขมันเหมือนมันอุ่นใจอ่ะนี่คือคนที่อยู่ในอารมณ์ลบใจป่ะความรักที่ยอดเยี่ยมความรักอย่างเดียวไม่พออ่ะพร้อมนะฟังอีกรอบ ในความรักความสัมพันธ์ที่โรแมนติกที่ยอดเยี่ยมยืนยาวถ้าคุณอยากจะรู้เคล็ดลับความรักที่ยืนยาวเงี่ยหูฟังดีๆใครกินข้าววางช้อนก่อนใครวางช้อนก่อนเรารักกันนักหนารักอย่างเดียวไม่พอต้องชอบด้วยต้องชอบด้วยค่ะมีรักแต่ไม่ชอบคุณฟังของแพงมากนะใครมีญาติพี่น้องแชร์แล้วแท็กให้เขาก็ได้แท็กให้เขามามีรักกันฉันรักอ่ะรักเธอฉันรักคนฉันรักสามีฉันรักภรรยาแต่ไม่ชอบเมื่อมีความรักไม่มีความชอบความสัมพันธ์นั้นมันไม่สมบูรณ์ค่ะฟังดีๆนะรักกับชอบนี่คนละเรื่องเลยนะพอเรารักคนคนหนึ่งเราต้องชอบเขาชอบที่เขาเป็นเขาชอบที่เขาเป็นแบบนี้เราชอบที่เขามีความรับผิดชอบเราชอบที่เขาเป็นผู้ชายแบบนี้เป็นผู้หญิงแบบนี้ชอบคนละเรื่องนะชอบกับรักคนละเรื่องนะมีค่ะรักกันโอ้โหแห้งๆอยู่กันมานานแล้วไม่อยากมองหน้ากันนั่นรักกันแต่ไม่ได้ชอบกันค่ะจริงไม่จริงสุดยอดนะคู่เห็นหลายคู่นะคะเห็นหลายคู่ที่อยู่กันก็โอเคฉันรักฉันแต่งงานกันมา20ปี30ปีแล้วก็รักกันน่ะแต่ไม่ชอบกันเลยไม่ชอบกันเลยมันอย่างนั้นมันอย่างนี้อุ้ยมันอย่างนั้นอุ้ยมันอย่างนี้โรแมนติกไหมโรแมนติกไหมเนี่ยนี่ของแพงมากค่ะเดี๋ยวจะปิดไลฟ์ไปไม่ถึงข้อ3นะคะนี่ข้อแรกแค่ข้อแรกคุณจะโน้มน้าวใจเขาจะให้เขามาทำตามคุณจะให้เขาคิดเหมือนคุณจะให้เขาเปลี่ยนมาเป็นแบบที่คุณอยากให้เขาเปลี่ยนถ้าคุณไม่ชอบเขาก่อนไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางที่คุณจะเปลี่ยนความคิดเขาได้บางคนเนี่ยอยากเปลี่ยนใจแฟนอยากให้แฟนแบบว่าอยากให้แฟนทำแบบนั้นทำแบบนี้อยากให้แฟนโรแมนติกมากขึ้นอยากให้แฟนพาไปเที่ยวมากขึ้นพาไปช้อปปิ้งมากขึ้นแทนที่จะนั่งเปรียบเทียบว่าดูคู่นั้นสิเขาพาแฟนไปช้อปปิ้งทุกอาทิตย์เลยอันนั้นไม่ได้ผลนะคะเขาอาจจะพาคุณไปทำแต่มันเป็นการเปรียบเทียบมันเป็นการฟอร์สมันเป็นการบังคับในทางอ้อมบางอย่างทำแต่ไม่เต็มใจแบบนั้นอยากได้เหรออยากได้เหรอ
แต่ถ้าคุณบอกโอเคแฟนฉันเนี่ยความโรแมนติกค่อยๆมันหายไปเยอะแล้วนะฉันก็อยากจะได้บ้างอยากจะให้แฟนแบบว่าพาฉันไปเดินควงแขนกันที่ไหนก็ไม่รู้แหละอยากให้เขามีสัมผัสมีการเดินควงแขนมีอะไรบ้างทำยังไงดีนะแต่ห้ามเปรียบเทียบนะคะห้ามเปรียบเทียบห้ามชี้ให้ดูคู่คนอื่นการเปรียบเทียบคือผิดทางแล้วนะคุณเขียนไปเลยห้ามเปรียบเทียบถ้าอยากได้อะไรจากแฟนอย่าเปรียบเทียบดูคู่นั้นสิดูแฟนคนนี้สิดูภรรยาคนนั้นสิดูภรรยาคนนี้สิเพราะการเปรียบเทียบมันเหมือนกับว่าคุณทำชี้เขาเห็นว่าเขาดีไม่พอไม่มีใครอยากรู้สึกแบบนั้นโอ้โหมันสุดยอดเลยนะเนี่ยคุณเด่นติดตามได้ความรู้เห็นไหมมีผู้ชายด้วยดีใจจังนะคะผู้ชายได้ความรู้เยอะเลยผู้ชายอยากรู้เรื่องอะไรเขียนมานะเขียนมาเดี๋ยวคุณจะเอามาสอนในคราวหน้าวิชาอะไรก็ไม่รู้แหละถ้าอยากรู้เขียนมาบอกนะคะอีก71แชร์ครบ200เยี่ยมมากขอบคุณมากหมอมิชิตาช่วยดูให้ครูตั้งกล้องอ่ะจริงไหมจริงไหมจริงไหมอยากได้อะไรจากแฟนมีตอนนี้ที่คุณอยากได้อะไรจากแฟนมีไหมอย่าเปรียบเทียบเชื่อมใจก่อนชอบเขาก่อนหาสิ่งที่ชอบในตัวเขาให้ได้ก่อนที่จะไปโน้มน้าวใจเขาเพราะอะไรเพราะคนจะทำตามคุณเอาเป็นข้อ2นะคะที่เหลือนี่แถมหมดเลยนะข้อ2คนจะทำตามคุณไม่ว่าคุณจะอยู่หน้ากล้องไม่ว่าคุณจะขายของไม่ว่าคุณอยากจะโน้มน้าวใจลูกน้องอยากโน้มน้าวใจคนคุณจะอยู่อาชีพอะไรคุณต้องขายตัวเองตลอดเวลาจำไว้นี่คือวิชาที่เกี่ยวกับทุกคนเลยมันไม่ใช่แค่กับคนมีแฟนมันเกี่ยวข้องกับทุกคนคุณขายไอเดียตลอดเวลาคุณจะทำกับลูกกับพ่อกับแม่จะโน้มน้าวใจพ่อแม่นี่ก็ยากนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปบังคับแต่โน้มน้าวในทางอ้อมเปลี่ยนใจเขาคนจะทำตามคุณเขาต้องชอบคุณคนจะตามคุณเขาต้องชอบคุณคุณมาทำจริงๆคุณมาตามครูเนี่ยมันรู้อยู่แล้วมันรู้มัน evidence มันชัดเจนอยู่แล้วคุณจะไม่มาตามครูนะถ้าคุณไม่ชอบครูจริงไหมจริงเปล่าง่ายๆชัดๆลองคิดดีๆชอบแฟนก่อนไปเลยคุณอยากให้ใครมารักคุณใช่ไหมครูสอนกฎแห่งการให้คนชอบคนที่ชอบเขาก่อนชอบเขาก่อนได้รักเขาก่อนเลยถ้ามีคนมาบอกคุณฟังตามครูดีๆถ้ามีคนมาบอกคุณว่านี่เธอรู้ไหมพี่คนนั้นที่ทำงานตึกนั้นน่ะชอบเธอมากเลยเขาบอกว่าชอบเธอชอบแต่งตัวแบบเนี้ยชอบพี่คนนี้มากเลยคุณเนี่ยฟังนะคุณจะชอบคนนั้นทันทีจริงไม่จริงคุณจะชอบคนนั้นทันทีถ้าคุณรู้ว่ามีใครชอบคุณปิดไลฟ์จริงที่สุดมีคนเคยมาบอกคุณไหมเธอพี่คนนั้นนะเนี่ยที่อยู่ตึกนั้นน่ะเขาพูดถึงเธอเขาบอกชอบเวลาเดินผ่านเธอเนี่ยเธอตัวหอมมากไม่รู้เธอใช้น้ำหอมอะไรแหละแต่เธอเป็นดูเป็นผู้หญิงที่อินเตอร์มากเลยปากเธอก็แดงสมมติคุณได้น้ำหอมกับลิปสติกแซซี่พารีสไปเนี่ยชอบผู้หญิงคนนี้แต่งตัวดีดีกลิ่นก็หอมไม่เหมือนใครเลยไม่เคยได้กลิ่นนี้ในท้องตลาดในห้างก็ไม่เคยได้กลิ่นแต่เขาดูแบบอินเตอร์ดูทันสมัยดูแบบมั่นใจคุณจะชอบคนนั้นทันทีจริงไหมนี่สิริวันบอกชอบครูเพราะครูสาวมั่นอ๋อโอเคนั่นแหละเพราะว่าคุณเห็นสิ่งที่ตัวเองเป็นได้ในตัวครูนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว
นะคะจริงไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันหนักหนาไหมที่เราจะชอบคนอื่นก่อนหนักหนาสาหัสไหมหนักหนาสาหัสไหมที่เราจะรักคนอื่นก่อนมันตรงตามกฎสัจธรรมหลักสัจธรรมคือรักคนอื่นถ้าอยากสำเร็จยิ่งถ้าอยากสำเร็จในออนไลน์นะถ้าคุณอยากสำเร็จในออนไลน์อยากสำเร็จออกกล้องสำเร็จจงเป็นคนที่รักผู้คนค่ะจดไปเลยค่ะจดไปเลยครูให้เป็นข้อ3ถ้าคุณอยากสำเร็จอยากโน้มน้าวใจคนหมู่มากโน้มน้าวใจคนหมู่มากจงเป็นคนที่รักคนอื่นจงเป็นคนที่รักผู้คนว้าวรักผู้คนรักเขาให้ได้เพราะคนชอบคนที่รักเขาก่อนชอบคนที่ชอบเขาครูว่าใครฟังเนี่ยโอ้โหไปสร้างตัวทำเงินได้มหาศาลเลยครูบอกนี่คือความสำเร็จเพราะฉะนั้นแฟนไม่ทำตามคุณอยากเปลี่ยนนิสัยแฟนอยากให้แฟนพาไปช้อปปิ้งเหมือนคนอื่นมั่งห้ามเปรียบเทียบอยากให้แฟนพาไปเที่ยวต่างประเทศมั่งห้ามเปรียบเทียบดูคู่นั้นสิดูเขาพาแฟนไปเที่ยวห้ามเด็ดขาดแต่จงเชื่อมใจเขาก่อนชอบเขาก่อนมีอะไรที่คุณชอบในตัวเขาแล้วดึงมันออกมาเพราะเขาจะชอบคุณกลับทันทีเขาจะเริ่มโน้มมาทางคุณแล้วเมื่อรู้ว่าคุณชอบเขารักไม่พอค่ะรักไม่พออื้อหือนี่ๆหมอมิตาบอกอะไรฉันฉีดแซซี่พารีสติดใจมากไข่เดี๋ยวๆหมอมิตาบอกเพื่อนหน่อยลูกค้าชอบมาซื้อของกับหมอมิตาบอกว่าอะไรพี่ตัวหอมจังใช่ไหมแล้วมาแล้วมาอีกอ่ะเป็นน้ำหอมนางฟ้านางฟ้าเท่านั้นถึงจะได้ใช้ไหนขอเสียงนางฟ้าหน่อย ขอเสียงนางฟ้าแสนแพงสติปัญญาก็แพงระดับจิตวิญญาณก็แพงไหนขอเสียงนางฟ้าหน่อยนางฟ้าแซซี่พารีสทุกคนเลยไหนยกมือหน่อยสิ จริงไหมไม่หมอพี่ตาเขามาบอกครูจริงๆนะเขาบอกกลิ่นตัวเขาดึงดูดลูกค้าแล้วลูกค้าผู้ชายด้วย ไหนบอกหน่อยลูกค้าผู้ชายด้วยไม่อยากได้เหรอแบบนี้ขำนะแต่เรื่องจริงตลกแต่เรื่องจริงให้เขาบอกเองให้เขาบอกเองนะโอเคไหมอ่ะ เดี๋ยวครูจดครูมีโน้ตนะเดี๋ยวครูสอนต่อ จะสอนไม่จบ จะสอนไม่จบโอเคอ่ะโฮให้ข้อต่อไปเนี่ยอันนี้ได้3ข้อแล้วใช่เปล่า3ข้อแล้วใช่มั้ย3ข้อแล้วฟังนะข้อ4เนี่ยใช่ค่ะตัวหอมมากหอมรื่นแบบชื่นใจมากเลยครับเห็นมั้ยเขาบอกลูกค้าคือหมอมิชตามาเรียนเนี่ยก็บอกนะคะลูกค้าผู้ชายมีความกล้ามีความฮึกเหิมเพราะว่าได้กลิ่นน้ำหอมแซซี่พารีสมันเป็นเรื่องตลกนะแต่เรื่องจริงค่ะอยากเป็นนางฟ้าต้องทำไง เป็นละใครที่อยากได้น้ำหอมก็เนี่ยมีใครอยู่ตรงนี้มั่งให้เพื่อนมาช่วยรับหน่อยเพื่อนตัวแทนนะคะครูให้ข้อต่อไปนะคะ อ่ะข้อนี้สำคัญคนที่คุยกับแฟนทีไรทะเลาะกันทุกทีต้องฟังนะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนใจเขาอยากจะเปลี่ยนใจให้เขาทำในแบบที่คุณอยากให้ทำตามข้อนี้สำคัญเป็นข้อ4อย่าด่าว่าเขาอย่าวิจารณ์เขาอย่าจับผิดเขาเพราะถ้าคุณจับผิดเขาเมื่อไหร่จับผิดสิ่งที่เขาทำไม่ดีด่าว่าเขา
วิจารณ์อะไรบางอย่างในตัวเขาเขาจะไม่ยอมทำตามคุณเด็ดขาดเข้าใจป่ะข้อนี้คนพลาดเยอะครูเช็คโน้ตก่อนพูดง่ายๆอย่าหาเรื่องไม่ดีอย่าหาเรื่องไม่ดีมาพูดอย่าหาเรื่องไม่ดีที่คุณคิดว่าเขาทำไม่ดีอ่ะมาพูดไม่งั้นทะเลาะกันไม่งั้นคุณจะไม่มีทางแบบอู้คุณอยากจะให้เขาคุณพาเขาพาคุณไปเที่ยวต่างประเทศโอเคอยากให้แฟนพาไปเที่ยวโรแมนติกบ้างโอเค1อย่าเปรียบเทียบ2อย่าวิจารณ์อย่าหาเรื่องไม่ดีมาพูดว่าเขาทำไม่ดีดูซิไม่เคยพาฉันไปเที่ยวเลยอย่าเริ่มต้นแบบนั้นอย่าเริ่มต้นแบบนั้นว่าไม่เคยพาฉันไปเที่ยวเลยไม่เคยพาฉันไปสวีทเลยไม่เคยพาฉันไปนู่นนั่นนี่เลยไม่เคยพาฉันไปกินอะไรดินเนอร์โรแมนติกเลยอย่าเริ่มต้นแบบนี้นะฟังดีๆนะวันนี้เอ้าอันนี้ไลฟ์นี่คือแก้ปัญหาให้กับทุกคู่เลยเนี่ยเพราะจริงๆถ้าใครที่มาอยากจะได้อะไรจากคุณแล้วมามองคุณในทางไม่ดีหาเรื่องไม่ดีว่าคุณทำไม่ดีมาพูดอ่ะคุณอยากจะเปลี่ยนให้เขาเหรอถ้ามีแฟนมาบอกคุณว่าเนี่ยไม่เคยพาฉันไปกินไปดินเนอร์เลยนะคุณอยากจะทำให้เขาเหรออยากไหมแบบนี้อยากไหมถามหน่อย222เหรออู้สวยมากเลยเลขหรือเนี่ยเธอไม่เคยเธอเนี่ยไม่เคยแบบว่าสมมุติคุณอยากได้อะไรจากภรรยาเธอเนี่ยไม่เคยมาแบบไม่เคยมาพูดดีกับฉันเลยนะมีแต่ด่าฉันเนี่ยคุณว่าเขาจะอยากพูดอ่อนโยนกับคุณไหมมันมีใครมาว่าเรานะเราไม่อยากเปลี่ยนให้เขาหรอกพูดตรงๆนะมีใครมาว่าเราไม่อยากเปลี่ยนให้เขาจริงไหมอีก61แชร์ครบ200สุดยอดแชร์ไปอีกราคาแพงอีกแล้วทุกครั้งที่แพงแชร์ไปทำไมเพราะการสร้างการที่ครูออกมาสอนเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตคู่ได้มหาศาลดึงเขามาฟังอะไรที่มันช่วยชีวิตคู่เขาแท็กก็ได้แท็กเพื่อนใช่ไหมอยากเปลี่ยนให้เขาเหรอไม่อยากเราไม่อยากเปลี่ยนให้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนใจคนนะคะอุ้ย1ชั่วโมงแล้วถ้าคุณอยากเปลี่ยนใจคนนะฟังแบบนี้เหมือนที่ครูบอกตอนแรกอะเห็นข้อดีแล้วดึงมันออกมาไม่ใช่ไปติเจ้านายลูกน้องก็เหมือนกันอย่าติถ้าอยากจะให้ทำอยากให้ลูกน้องทำตามอย่าติเขาแต่หาข้อดีของเขาออกมาพูดก่อนเพราะถ้าติถ้าบอกเธอทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนี้เขาจะไม่อยากทำให้เขาจะไม่อยากเปลี่ยนให้คุณเห็นไหมวิธีบางคนใช้วิธีนี้มาทั้งชีวิตวิธีที่ไปด่าก่อนวิธีที่ไปว่าก่อนเธอเนี่ยนะทำไมเป็นอย่างนี้เธอไม่เคยพาฉันทำมันนี้เลยนะเธอไม่เคยโรแมนติกกับฉันเลยนะเขาจะไม่มีทางอยากทำให้โอเคแชร์ไปให้ไพศาลเยี่ยมมากอ่ะครูจะให้ข้อสุดท้ายสรุปคือครูเตรียมมาเยอะนะสอนไม่หมดนะบางคนคิดไม่เหมือนกันบางคนคิดไม่เหมือนกันอยากจะเปลี่ยนใจแฟนข้อผิดพลาดเอาเป็นข้อ5นะคะข้อ5ข้อผิดพลาดถ้าแฟนคิดไม่เหมือนคุณข้อ5ที่คนพลาดมากคือเธอคิดผิดทำไมเธอคิดอย่างนี้อย่างนี้ไม่ดีที่เธอคิดแบบนี้ไม่ดีอันนี้คือข้อห้ามเพราะอะไรเมื่อไหร่ที่คุณบอกว่าเขาคิดผิดเขาเป็นคนผิดมันเกิดอะไรขึ้นเขาจะต่อต้านทันทีแล้วสร้างเกราะป้องกันทันทีเป็นธรรมชาตินะคะเป็นธรรมชาตินี่คือคนทะเลาะกันบ่อยเนี่ยเนี่ยใครมาฟังแล้วทะเลาะกับแฟนบ่อยเนี่ยคุณจะเข้าใจแล้วนะแต่บอกเธอคิดผิดทำไมเธอคิดอย่างนี้
คิดผิดแล้วมันไม่ใช่แบบนี้ครูก็มีนะบางครั้งเนี่ยคุยกับสามีบางทีครูคุยกับสามีสามีเขาพูดถึงเรื่องบางทีเขาพูดถึงเรื่องเรื่องอะไรเรื่องการเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องประธานาธิบดีบางทีครูก็ อยากจะบอกว่าพูดถึงทำไมพูดถึงทำไมแต่ไม่นะพูดถึงทำไมไม่ใช่นะต้องเบรกตัวเองนะต้องเบรกตัวเองครูต้องเบรกตัวเองหรือเขาพูดถึงการพูดถึงเรื่องอะไรบางอย่างที่มันคิดไม่เหมือนเราอะนะคิดไม่เหมือนเราบางทีครูก็ต้องเบรกตัวเองอะแทนที่จะบอกว่าเอ้ยเธอคิดอย่างนี้ไม่ถูกเธอคิดผิดไม่ใช่ทำยังไงรู้ไหมทำไงรู้เปล่านี่จะบอกของแพงมากอีกแล้วเนี่ยแพงทั้งไลฟ์เลย เพราะถ้าบอกปุ๊บเนี่ยเขาก็ต่อต้านทันทีนะทะเลาะกันนะเฮ้ยคุยกันไม่ได้เลยมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยคุณแชร์ไลฟ์นี้คุณช่วยประเทศไทยนะรู้เปล่าคุยกันไม่ได้เลยทะเลาะกันทุกทีทำไงรู้เปล่าทำไงรู้เปล่าขอหัวใจหน่อยเร็วคำสอนเลอค่ามากเนี่ยมีคนแบบว่าเห็นค่าของไลฟ์เนี่ยเห็นค่าของคำสอนแล้วแบบเข้าใจแบบตื่นเลยใช่ไหมเนี่ยบางทีเราก็คิดไม่เหมือนกันค่ะครูแน่นอนแต่งงานกันแล้วมันไม่ได้คิดเหมือนกันทุกเรื่องนะนะคะเราไม่ได้คิดเหมือนกันทุกเรื่องแต่จะอยู่ได้ยังไงจะอยู่กันได้ไงถ้าต้องคิดเหมือนกันทุกเรื่องนี่โอ้โหจริงไหมนี่คุณเตรียมตัวนะคุณเตรียมตัวมันเป็นธรรมชาตินะคะแต่เรามีวิธีนะเรามีวิธีโน้มน้าววิธีคือเอณัฐฐาบอกแชร์ให้ไปไพศาลเยี่ยมมากพร้อมวิธีเปลี่ยนใจเขาหมอมิชิตาบอกว่าเธอคิดถูกเยี่ยมอันนี้ต้องพูด you were right เธอคิดถูกอันนี้เป็นวิธีที่ครูใช้เสมอด้วยแล้วอาจารย์จิมมี่ใช้เยอะกว่า คือเราทั้งสองคนรู้วิธีไงใครใช้ก่อนก็ได้มีความสุขก่อนอะนะเธอคิดถูกแล้วเธอคิดถูกแล้วอันนี้วิธีที่หนึ่งนะคะวิธีที่หนึ่งเธอคิดถูกแล้วพูดอ๋อโอเคจันจิมี่พูดบ่อยมากเธอคิดถูกแล้วมันหยุดทุกอย่างเลยมันปลดอาวุธแล้วไงก็มันปลดอาวุธเราแล้วไม่มีอะไรจะไปสู้ไม่มีอะไรจะไปด่าไปเถียงแล้วจริงไหมเพราะนั้นเธอคิดถูกแล้วหนึ่งแล้ววิธีที่สองเอาไปอีกวิธีที่สองเขาคิดว่าตัวเองไม่เคยผิดเพราะไม่มีใครอยากยอมรับผิด อย่าไปโยนความผิดให้ใครไม่มีใครอยากยอมรับผิดนะจะบอกให้จดข้อ2ไปก่อนนะให้เป็นข้อ2แล้วกันอย่าไปบอกว่าเขาผิดอย่าทำให้เขารู้สึกผิดอย่าทำให้เขาเป็นคนผิดอันนี้จดขีดเส้นใต้เลยอย่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนผิดอันนี้คือข้อผิดพลาดของมนุษย์ที่แต่งงานแล้วไม่เข้าใจกันสักทีทะเลาะกันทุกทีทำให้เขารู้สึกผิดทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายผิดจดอันนี้ข้อ2นี้คือคุณได้หลายข้อเลยนะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายผิดเนี่ยห้ามทำเด็ดขาดมันไม่มีใครอยากจะมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะยอมตายดีกว่ายอมผิดนะครูสอนตลอดมนุษย์ยอมตายดีกว่ายอมผิดใครมาบอกว่าคุณเป็นฝ่ายผิดเนี่ยเขามันหาวิธีปกป้องตัวเองอะจนได้อะจริงไหมอย่าทำให้เขาเป็นฝ่ายผิดได้หลายข้อเลยได้หลายข้อผมฟังไลน์นี้วนไปวนมาจริงๆเยี่ยมมากเทคนิคปลดอาวุธใครจะว่าอะไรคุณนะคุณคิดถูกแล้วโอเค you were right แต่คิดถูกแล้ว
จริงครูอยู่กับจันจิมมี่แต่งงาน23ปีนะมันก็จะไม่ถึงแบบมีความสุขมีความโรแมนติกได้จนวันนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้วิธีนี้มันมีเทคนิคนะมันไม่ใช่แบบอยู่ๆก็อยู่ด้วยกันได้เลยนะมันมีเทคนิคจันจิมมี่ใช้บ่อยคือเราเลือกคนไหนเลือกใช้ก่อนก็มีความสุขก่อนอะแล้วอย่าทำให้อีกฝ่ายเป็นฝ่ายผิดเพราะเขาจะมั่นคงกับความคิดของเขาแล้วเขาจะหาวิธีต่อต้านปกป้องตัวเองประเภทยอมตายดีกว่ายอมผิดอ่ะมันไม่มีมนุษย์คนไหนอยากรู้สึกแบบนั้นครูให้ข้อ3ตั้งคำถามค่ะตั้งคำถามค่ะตั้งคำถามเยอะๆค่ะตั้งคำถามเยอะมีเรื่องสำคัญหลายเรื่องนะที่สามีครูเขาคิดแบบนั้นแต่ครูไม่ได้คิดแบบนั้นเลยครูรู้ไหมครูก็เบรกตัวเองแล้วครูก็ตั้งคำถามครูให้ของแพงพร้อมยังตั้งแบบไหนตั้งแบบไหนพร้อมไหมพร้อมไหมเอาไปอีกหนึ่งแชร์กี่แชร์แล้วเนี่ยมันต้องถึง200แชร์สิของแพงอย่างเงี้ยความลับวงในความลับวงในของคู่ที่ประสบความสำเร็จฟังแบบไม่ต้องตัดสินนะวันนี้ไลฟ์นี้คือฟังแบบตัวเบาเลยนะกระจ่างนะแล้วไปพิจารณากับตัวเองยังไม่ต้องเชื่อครูในครั้งแรกไปพิจารณาไตร่ตรองทำกับตัวเองก่อนของแพงของแพงนี่วิธีเพิ่มพูนวิธีโน้มน้าวขั้นสูงเดี๋ยวต้องเปิดเป็นคอร์สแล้วเดี๋ยวเอาประโยคนี้ของเพิ่มพูนเลยคุณรู้เปล่าว่าวิธีที่จะทำให้คู่เนี่ยที่ทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยหันกลับมารักแล้วประสบความสำเร็จกันเนี่ยมันต้องสั่งจิตโน้มน้าวใจแบบนี้เลยเดี๋ยวครูจะเปิดคอร์สนี้เลยนะเพิ่มพูนเขียนมาเนี่ยมันเป็นคำที่สวยมากเลยวิธีโน้มน้าวใจขั้นสูงเดี๋ยวใครอยากเรียนวันนี้จะให้แบบซูเปอร์เอลิเบิร์ดนะแบบไม่เป็นทางการนะเตรียมตัวนะอยากได้ไหมอยากได้ราคาพิเศษไหมราคาพิเศษที่พิเศษสุดๆนะเพราะว่าคอร์สออนไลน์ครูเนี่ยราคาหมื่นอัพเกือบทุกคอร์สเลยใครเตรียมอยากจะลงวิชาสั่งจิตคู่สั่งจิตแฟนขั้นสูงเตรียมตัวรับราคาพิเศษแล้วมีไลฟ์เดียววันนี้นะถ้าครูประกาศราคาคือลงเลยนะเพราะจะไม่มีย้อนหลังแล้วราคาจะขึ้นจิตวิทยาขั้นสูงโน้มน้าวใจคนจิตวิทยาขั้นสูงโน้มน้าวใจคนให้ทำตามคุณโดยที่เขาเต็มใจค่ะใช้กับคู่ได้เลยใครทะเลาะกันบ่อยๆใครมีลูกน้องใครมีเจ้านายมาเอาไปใช้แล้วมันไม่จำเป็นใครมีลูกเอาไปใช้กับลูกมันไม่ต้องทะเลาะกับลูกอ่ะมันไม่ต้องด่ากันมันไม่ต้องเครียดเพราะคุณมีวิธีเข้าใจป่ะนี่ครูเห็นประโยคนี้ครูโอเคตัดสินใจเลยแพงมากเยี่ยมสัญญาณหายเหรอสัญญาณดีไหมใครอยากรู้ตั้งคำถามกี่แชร์แล้วหมอมิชิตากี่แชร์อีก39แชร์ครบ200ถ้าถึง200แชร์ครูให้ของแพงว่าตั้งคำถามแบบไหนถึง200แชร์ครูให้ฟรีค่ะครูจะให้ตัวอย่างของฟรีตั้งคำถามแบบไหนที่คุณจะไม่ทะเลาะกันแบบไหนเอาแบบไหนโอ้โหแชร์เป็นเพื่อนคุณเลยเนี่ยครูมาแชร์เป็นเพื่อนคุณสุดยอดฟังฟรีความรู้ใช้ให้เป็นแม่ปูเป็นยังไงบ้างโอ้โหถึง200ยังน่าจะเจอครูตั้งนานน่าจะเจอครูตั้งนานมีหลายคนมาบอกโอ้โหทำไมน่าจะเจอครูเมื่อ20ปีที่แล้วให้บอกอย่างนี้ดีใจจังเลยที่ได้เจอครูวันนี้นะคะไม่งั้นเราจะรู้สึกขาดแคลนเสียดายความเสียดายนี่เป็นอะไรที่เป็นอารมณ์ลบนะคะเราจะรู้สึกไม่เติมเต็มให้เวลาเราบอกดีใจจังที่ได้เจอครูวันนี้มันเหมือนกับเราได้อยู่กับปัจจุบันซาบซึ้งกับปัจจุบันใช้เวลาปัจจุบันในการที่เริ่มต้นใหม่
พลังทั้งหมดมันคือตรงนี้นะคะอีก34แชร์ครบ200อีก34คนช่วยกันแชร์หน่อยให้ถึง200ครูจะบอกของแพงตั้งคำถามแบบไหนแล้วปิดเลยแล้วปิดไลฟ์เลยนะคะเพราะแพงกว่านี้เนี่ย เดี๋ยวจะเอาไว้สอนในคอร์สนะจะเอาไว้สอนในคอร์สคือจริงๆคอร์สนี้จริงๆเนี่ยมันมีหลายคนที่บอกแฟนไม่ทำตามแฟนไม่ยอมทำแบบนี้ให้แบบที่เราขอทำยังไงวิธีโน้มน้าวค่ะโน้มน้าวค่ะแบบขั้นสูงค่ะสั่งจิตเลยค่ะนะคะครูเคย สอนวิชาจริตมหาเสน่ห์ใช่ไหมอันนี้คือคุณเนี่ยไม่ต้องออกแรงไม่ต้องไปทะเลาะกับใครแต่คุณรู้ว่ามันเป็นกลยุทธ์สำคัญที่คุณจะรู้ว่าคุณจะนำเขาไปทางไหนแล้วเขาเนี่ยจะกลับมาทำให้คุณแบบที่ว่าคุณไม่ต้องเหนื่อยนะคะคือการสั่งจิตคนอื่นสะกดจิตคนอื่นนั่นเองนะคะจิตวิทยาขั้นสูงนะใครที่อยากได้ครูให้ราคาพิเศษนะคะถึง200แชร์เมื่อไหร่เขียนมาบอกครูด้วยว่า200แชร์นะคะให้ราคาพิเศษแบบซูเปอร์เออร์ลี่เบิร์ดใครลงวันนี้โชคดีที่สุดนะคะใครลงวันนี้โชคดีที่สุดเอาไปเลยนะคะเพราะว่าราคาที่จะประกาศแบบเป็นทางการราคาประกาศเป็นทางการจะเริ่มต้นที่9,900 บาทนะคะ 9,900 บาทใครฟังวันนี้ลงไปเลยนะซูเปอร์เออร์ลี่เบิร์ดแบบไม่เป็นทางการ 6,900 บาทเฉพาะไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวนะคะใครที่เคยเรียนคอร์สกับครูจะรู้ว่าราคาจะไม่กลับมาอีกแล้วนะคะ 6,900 วันนี้วันเดียวไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวเท่านั้นและราคาหลังจากนี้10,000 up แล้วคุณจะไม่ผิดหวังที่ได้เรียนวิชาแบบนี้จิตวิทยาแห่งความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกอยากตามเขาอยากทำตามไปที่ไหนนี่คือคนอยากทำตามพูดหนึ่งคำมีปฏิกิริยานิดๆหน่อยๆคนอยากทำตามแล้วถึง200แชร์ยังอีก20แชร์ถ้าอยากได้ต้องแชร์อยากได้ต้องแชร์อีก20แชร์ครบ200ใครมาช่วยหน่อยเร็วดีใจจังที่ได้เจอครูน็อตวันนี้นี่ชอบมากหมอมหิตาเขียนว่าจิตวิทยาโน้มน้าวใจขั้นสูงสงสัยจะเอาชื่อนี้แหละมันสวยมากนะจิตวิทยาโน้มน้าวใจขั้นสูงคนที่จะออกออนไลน์คนที่จะขายของต้องฟังเอาไปใช้เก่งไม่พอนะอย่างที่ครูบอกเก่งแค่ไหนถ้าขายความเป็นตัวคุณไม่ได้เก่งแค่ไหนก็ไม่พอเก่งแค่ไหนคนไม่อยากทำตามก็มีถ้าเขาไม่ชอบคุณถ้าเขาไม่ซื้อตัวคุณความเก่งไม่พอความรักไม่พอต้องชอบด้วยครูสวยจังโอ้โหขอบคุณมากเวลามีแสงดีนะแสงชัดเจนธรรมชาติเนี่ยแสงธรรมชาตินี่ช่วยได้เยอะนะชอบแสงธรรมชาติเพราะเราเป็นธรรมชาติไงนะนี่แหละอันนี้ช่วยครูได้เยอะแชร์แล้วอ่ะถึง200แชร์ยังตั้งคำถามแบบไหนดีนะตั้งคำถามแบบไหนดีนะลูกๆของครูต้องเก่งทุกคนเก่งใช่แล้วแน่นอนเก่งไม่ได้แบบว่าไม่ได้โม้นะแต่เขาก็มีจุดเด่นจุดอ่อนทุกคนมีจุดแข็งจุดอ่อนเพียงแต่ว่าก็ดีใจที่เขาคิดเองเป็นนะคะคิดเองได้คิดเองเป็นนะคะก็เราก็ต้องพัฒนาพ่อแม่ก็จะเจออะไรที่มันท้าทายบ้างกับลูกเพียงแต่ว่าเรา
เราเป็นทีมกันนะทุกครั้งเราก็ต้องแอบคุยกันก่อนนะแอบคุยกับสามีก่อนนี่เราจะคุยกับลูกยังไงเราจะคุยกับลูกยังไงเนี่ยเราจะพูดกับเขายังไงคือเราห้ามแตกทีมแตกทีมต่อหน้าลูกเมื่อไหร่คือเขาไม่เชื่อเราเลยนึกออกไหมพ่อแม่ต้องเป็นทีมจะไปกับพ่อแม่ฝั่งสามีพ่อแม่ฝั่งภรรยาสามีภรรยาก็ต้องเป็นทีมกันนะห้ามแตกกันนะจะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เนี่ยต้องเป็นทีมกันนะเข้าใจป่ะแตกทีมเมื่อไหร่คือจบเลยนะแชร์3คนแล้วอืมเยี่ยมโอเคอ่ะถึง200แชร์ยังเอาอีกเอาอีกโอ้ยนี่สุดยอดเลยนะเนี่ย อ่ะครูโน้ตไว้ฟังนะแทนที่คุณจะต่อต้านแทนที่คุณจะต่อต้านนี่ข้อสุดท้ายแทนที่คุณจะต่อต้านว่าเนี่ยคุณคิดผิดเขาไม่ได้คิดแบบนี้อย่าพูดแบบนี้อย่าคิดแบบนี้แทนที่จะต่อต้านแต่จงตั้งคำถามเยอะๆคำถามความลับวงในที่จะรักษาความรักรักษาความชอบรักษาความสัมพันธ์ที่สุดยอดได้คือเช่นคำถามมีเยอะมากครูให้อันหนึ่งเช่นคุณคิดว่าแบบนี้ดีที่สุดแล้วหรอที่ป้าจะทำแบบนี้ที่ป้าคิดแบบนี้มันดีที่สุดแล้วหรอถามจริงๆนะไม่ใช่ถามแบบประชดป้าคิดว่ามันดีที่สุดแล้วเหรอเข้าใจป่ะอันนี้ตัวอย่างคำถามนะเพราะคนที่ยิงคำถามเนี่ยคือคุณกำลังช่วยเขาด้วยเพราะบางทีเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรบางทีเขาพูดออกมาอย่างนั้นเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่ถ้าคุณยิงคำถามให้เขาเนี่ยเขาจะเริ่มรู้สึกว่าคุณช่วยเขานะคุณช่วยเขาช่วยให้เขารู้ว่าเขาอยากได้อะไรในที่สุดช่วยให้เขารู้ว่าเขาอยากได้อะไรเขาต้องการอะไรในที่สุดเข้าใจป่ะดีที่สุดแล้วเหรอสมมุติว่าอาจารย์จิมมี่อะอยากจะไปเมืองไทยอยากจะอยู่เมืองไทยเลยป้าคิดว่ามันดีที่สุดแล้วเหรอสมมุตินะเขาก็จะอันนั้นแหละเขาจะเริ่มแบบว่าเริ่มพูดออกมานะแล้วอะไรแล้วทำยังไงเราทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าเราจะโน้มน้าวเขาได้ยังไงเราฟังข้อนี้ครูสอนเสมอนะเราฟังว่าฟังจริงๆฟังแล้วพยายามเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรคิดแบบนี้ดีที่สุดแล้วเหรอหรือจะให้ลูกไปเรียนโรงเรียนนี้จะให้ลูกไปเรียนโรงเรียนนี้จะให้ลูกเรียนสาขานี้ไม่ใช่ยังไงอ่ะเราสองคนไม่ได้บังคับให้ลูกเรียนสาขาอะไรให้ลูกเรียนโรงเรียนนี้เรียนแบบนี้ป้าคิดว่ามันดีที่สุดแล้วเหรอนึกออกปะเขาจะเริ่มอธิบายแล้วเราฟังนะคีย์จดไปเลยฟังถ้าคุณถามแล้วคุณไม่ฟังนะก็แย่เหมือนกันนะบางคนถามแต่ไม่ฟังฟังแบบตั้งใจเข้าใจด้วยนะไม่ใช่ถามเฉยๆนะถามแล้วไม่ฟังก็มีถามจับผิดอย่างเงี้ยถามเพื่อจับผิดคุยเพื่อจะผิดคุยเพื่อเถียงฟังเพื่อเถียงไม่ใช่ฟังเพื่อเข้าใจตั้งใจเข้าใจจริงๆเขาหมายถึงอะไรเขาต้องการอะไรกันแน่เข้าใจป่ะนะเดี๋ยวให้อีกเอาอีกไหมของแพงมากให้แซมเปิลคำถามนี้นะค
คำถามที่สองป้าคิดว่าวิธีนี้มันแก้ปัญหาได้จริงๆหรอป้าคิดว่าวิธีนี้มันแก้ปัญหาได้จริงๆหรอแล้วเราก็ฟังไม่ใช่ฟังเพื่อเถียงนะเบรกตัวเองหน่อยนะมันต้องใช้ความอดทนนะนี่ความอดทนแบบถูกต้องคือแบบนี้อดทนแบบถูกต้องคือไม่ได้เป็นเหยื่ออารมณ์ไม่ได้เป็นเหยื่อแบบว่าเหยื่อทางอารมณ์ของตัวเองที่แบบวิธีเทคนิคเหล่านี้นะคะการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตคู่มันใช้ความอดทนการที่คุณจะโน้มน้าวใจใครใช้ความอดทนเพราะบางทีเขาก็มาจากอีกโลกนึงเขาก็เข้าใจอะไรอีกแบบเขาเรียนรู้มาจากโลกเขาอีกแบบนึกออกไหมวิธีนี้มันแก้ปัญหาได้จริงหรอคุณว่าเขาจะตอบไหมล่ะเขาก็ต้องตอบเหตุผลของเขามาแล้วนั่นแหละตอนคุณฟังคุณจะได้ข้อมูลคุณจะได้ข้อมูลเยอะคุณจะได้คำตอบคุณจะเริ่มรู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่เข้าใจป่ะแล้วหลังจากนี้หลังจากนี้โอ้โหนี่แพงมากอ่ะสอนแพงสุดๆวันนี้มีตอนนี้มีแดดแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะคะเมื่อคุณฟังแล้วเนี่ยแฟนอยากได้แบบนี้คุณอยากได้แบบนี้ยังไงทำยังไงดีทำยังไงดีมันต้องมีทางเลือกที่3ให้เป็นข้อ6มันต้องมีทางเลือกที่3นั่นแหละกันบ้านนั่นแหละกันบ้านนั่นแหละโจทย์ของคุณเพราะเป้าหมายของการโน้มน้าวใจคือวินวินค่ะคุณได้เขาได้ค่ะไม่ใช่คุณได้เขาเสียแล้วไม่ใช่คุณเสียเขาได้เป้าหมายของการโน้มน้าวใจเป้าหมายของจิตวิทยาขั้นสูงคือคุณได้เขาได้วินวินค่ะหรือคอร์สนี้จะตั้งว่าวินวินแล้วหลายคนวินไม่ถูกฉันต้องได้คนเดียวช่างมันเป็นยังไงก็ได้ฉันต้องได้ในแบบที่ฉันต้องการมันไม่มีทางหรอกมันขุ่นเคืองใจกันมันแบบอีกคนนึงยอมไปเรื่อยๆแล้วคุณก็ได้ฝ่ายเดียวหรือว่าคุณยอมเขาไปแล้วเขาก็ได้ฝ่ายเดียวมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมคือได้ทั้งคู่จำได้ไหมที่ครูสอนได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นหน้าที่คุณไปหาทางเลือกที่3มาไม่ใช่ทางเลือกที่1ไม่ใช่ทางเลือกที่2แต่ความเลือกทางเลือกที่3อัจฉริยะมากเนี่ยมีคนแบบตั้งใจแล้วฟังเข้าใจนี่สุดยอดปรบมือให้ตัวเองหน่อยคุณรู้ไหมเนี่ยมันวิชาความสำเร็จนะวิชาการใช้ชีวิตที่สุดยอดเลยมันต้องทะเลาะไหมถึงจะได้ต้องทะเลาะป่ะไม่ต้องมันผิดทางนะถ้าเราไปในทางที่ต้องสู้ต้องเหนื่อยผิดทางเราต้องทำตัวเหมือนน้ำน้ำเนี่ยมันไหลไปมันไปเจอโขดหินแล้วเป็นยังไงมันเลี้ยวนะนี่แหละครูสอนวิชาเลี้ยวเลี้ยวให้คุณได้แล้วเขาก็ได้ไม่ต้องปะทะไม่ต้องต่อต้านกันไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องหมอหูเอาเลิกเด็ดขาดฉันจะเลิกกับเธอจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ปวดหัวค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนอยู่กันมานานแล้วแล้วไม่อยากมองหน้ากันมีอยู่กันมานานมองหน้าก็ไม่อยากมองหน้าเพราะคุยกันไม่ได้เราต้องเริ่มต้นนะถ้าเรารอให้เขาเปลี่ยนเรารอไปทั้งชีวิตเราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงก่อนเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเรียนจิตวิทยาโน้มน้าวใจคนขั้นสูงแม้แต่คนที่อยากจะประสบความสำเร็จหน้ากล้องนะคะมันเป็นการครูจะสอนวิธีการสะกดจิตคนหมู่มากสะกดจิตคนหมู่มากเอาไหมสะกดจิตคนหมู่มาก ในทางดีนะในทางดี ในทางดีสอนเรื่องดีทั้งนั้นน่ะสอนวิชาอิทธิพลน่ะ
วิชาอิทธิพลแบบอิทธิพลในทางดีก็ราคานี้มีราคาเดียวนะคะหลังจากนี้ก็ไม่มีอีกแล้วโอเคน้องโฟน้องโฟมาอีกแล้วดีใจจังน้องโฟสระผมเสร็จยังยิ่งคนที่หย่าร้างกันแล้วเนี่ยมีลูกกันจะคุยกับคู่สามีภรรยาเก่ายังไงที่เราได้แล้วเขาก็ได้มีวิธีค่ะทางเลือกที่3เป็นงานใหญ่ค่ะของทุกคนเพราะส่วนใหญ่ทุกคนเลือกสิ่งที่ฉันได้หรือยอมให้เขาได้แต่ตัวเองไม่ได้เฮ้ยไม่ไหวอ่ะคุณจะคุยกับลูกเหมือนกันยอมลูกไปลูกอยากได้แบบนี้แต่ฉันไม่อยากยอมเลยไม่ใช่ชีวิตผิดทางเราได้คนอื่นได้เนี่ยคนสำเร็จคุณเคยเห็นคนที่คุณคุยกับเขาแล้วคุณแบบทำตามแบบที่ไม่รู้แหละแต่คุณรู้สึกว่าคุณโอเคเลยอ่ะมันมีวิธีนะคะจิตวิทยาขั้นสูงนะใครอยากลงก็วิชานี้ราคาเดียวของวันนี้เท่านั้นนะคะไม่มีอีกแล้วนะ 6,900 ไม่มีนะคะใครเรียนชนะเลิศใช้กับคู่ได้เปลี่ยนใจคู่ได้โอเคไหมคนถามเยอะคุยกับแฟนไม่ได้ทะเลาะกันทุกทีเพราะสั่งจิตเขาไม่เป็นถ้าคุณรู้เนี่ยคุณสุดยอดอัจฉริยะเลยนะคะซาบซึ้งอ่ะวันนี้ชอบไหมสนุกป่ะครูจะไปแล้วนะคะวันนี้มีนัดนะวันนี้ครูมีนัดโคชชิ่งโคชชิ่งลูกศิษย์นะมีนัดอีก2นาทีเองเนี่ยไลฟ์ต้อง2ชั่วโมงใครที่อยากได้น้ำหอมนะอยากให้คนแอบชอบก็อยากได้น้ำหอม Sassy Paris กับลิปสติกนะคะบอกเพื่อนที่นี่มีใครอยู่ตรงนี้มั่งมีใครอยู่ตรงนี้มั่งช่วยมารับเพื่อนหน่อยคนที่อยากได้น้ำหอมเราได้เขาได้มันต้องวินวินสุดยอดคนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเรื่องนี้นะคะทำยังไงให้เราได้เขาได้มันคือการเจรจาวิชาการทูตดีๆนี่เองค่ะวิชาการทูตค่ะเข้าใจป่ะเออแต่พูดถึงเรื่องนี้นะครูเนี่ยตอนที่ครูเรียนมัธยมแล้วครูสอบเอนทรานซ์คุณมารู้ไหมว่าครูเฮ้ยมันเพิ่งคิดได้ตอนนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังครูเคยเลือกเอนทรานซ์เลือกคณะวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฮ้ยเพิ่งนึกถึงอดีตเนี่ยคุณเลือกเอ็นวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ไม่ได้หรอกนะคะไม่ได้เอ็นตอนนั้นเอ็นไม่ติดแต่คุณเลือกอันนี้เพราะมันไม่รู้ทำไมนะอยากจะมันรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรที่แบบinternational แล้วมีเขาเรียกว่าอะไรมีการเจรจาในระดับอินเตอร์อะนะแต่วันนี้ได้ทำแล้วนะคะได้มาเจรจาการทูตถือว่าได้เป็นนักการทูตถึงมีคนมาถามยังไงว่าเออจะมาฝรั่งเศสเนี่ยเตรียมเอกสารยังไงเห็นไหมได้เป็นนักการทูตแล้ว มีคน CF cost คุณได้ราคาดีมากครูให้ราคานี้เพราะอะไรครูอยากให้คนที่ไม่เคยเรียนคอร์สครูได้เข้าถึงนะคะคนที่ไม่เคยเรียนคอร์สครูเลยได้เข้าถึง 6,900 ไม่เคยมีนะคะไม่เคยมีนานแล้วใครที่ไม่เคยลงคอร์สอะไรเลย 6,900 แทบจะไม่มีราคาคอร์สนี่หมื่นอัพตลอดตอนนี้แต่ละคอร์สนี่15,000-17,000ไม่มี 6,900 ไลฟ์ครั้งต่อไปไลฟ์ครั้งต่อไป 7,900 และครั้งต่อไป 8,900 ครั้งต่อไป 9,900 นะคะใครลงวันนี้ได้ไปเลยเอาไปเลยนะคะถ้าอยากสำเร็จคุณต้องโน้มน้าวใจคนเป็นเราไม่มีทางสำเร็จถ้าเราคนอื่นจะไม่คนถ้าคุณไม่ใช้ปากไม่ใช้วาจาในการนำทางคนได้คุณมันยากที่เราจะประสบความสำเร็จใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นใช้กับคู่และคนอื่นๆได้โอเคครูก็เป็นอยู่ค่ะระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเห็นไหมได้เป็นแล้วเนาะดีใจอ่ะคุณจินนี่
6,900 ไม่มีแล้วครูอยากเปลี่ยนใจจังงั้นครั้งหน้าขึ้น 9,900 เลยไม่มี 7,900 นะขึ้น 9,900 เลยใครได้ลงวันนี้คือเหมือนของขวัญน่ะครูให้อ่ะครูให้ของขวัญเนี่ยๆให้ทุกคนเข้าถึงเข้าใจเปล่ากรณี CF โอเคหญิงอยู่มั้ยหญิงอยู่มั้ยเดี๋ยวให้ทีมงานทักมาหรือคุณไปทักที่ inbox นะคะใครอยากได้ราคานี้แคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้นะ 6,900 แคปหน้าจอส่งทีมงานนะคะน้องโฟก็จอง 6,900 ไม่เคยมีใครอยากได้ CF ออกมาแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานทักไปหรือคุณแคปหน้าจอส่งไปที่ inbox ด่วนนะคะไม่เคยมีค่ะตั้งใจให้จริงๆให้คนที่ไม่เคยเรียนเข้าถึงเหมือนโอ้นี่ครูคนที่มีคู่คนที่ทะเลาะกับคนอื่นบ่อยทะเลาะกับพี่กับน้องบ่อยทะเลาะกับพ่อแม่บ่อยต้องเรียนเรียนทางเลือกที่3ซะทางเลือกที่3มันวิถีคนฉลาดอันนี้เป็นหนังสือของสตีเวนคาร์วีค่ะหนังสือของสตีเวนอาร์คาร์วีคนที่เขียนหนังสือ7อุปนิสัยคนที่ประสบความสำเร็จเขียนหนังสือที่ชื่อว่า The Third Alternative ทางเลือกที่3เขาเขียนหนังสือที่สอนคนที่ประสบความสำเร็จสูงแล้วคนที่ประสบความสำเร็จสูงมีทางเลือกที่3เสมอคุณรู้สึกชอบคนนั้นน่ะชอบเลยนะโดยที่คุณเต็มใจทำนะคุณเคยเห็นใครไหมที่มีอิทธิพลมากๆอ่ะคุณรู้สึกเหมือนคุณโอเคเลยแต่จริงๆเขาน่ะสั่งจิตคุณอยู่เขาใช้จิตวิทยาสั่งจิตคุณเขาใช้วิธีที่จะสั่งจิตคุณให้คุณ say yes ด้วยใจรักนะครูสอนวิธีที่คุณทำด้วยใจรักไม่ใช่การหลอกลวงนะเพราะคุณเข้าใจธรรมชาติมนุษย์เพราะฉะนั้นครูบอกไว้นะใครที่อยากสำเร็จถ้าคุณเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์คุณรู้ความต้องการของมนุษย์คุณรู้ว่าคุณจะโน้มน้าวใจมนุษย์ยังไงจบเห็นไหมชอบเลือกทางเลือกของตัวเองนั่นทะเลาะทุกทีแต่ไม่เคยคิดถึงคนอื่นไงเห็นไหมครูสอนให้คุณใจกว้างขึ้นมาหน่อยจริงไม่จริงจริงไม่จริงครูสอนให้คุณใจกว้างขึ้นมาหน่อยเราอยากได้ของเราอยากให้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นแต่คนอื่นนะเขาอยากได้อะไรเราคิดจะให้เขาไหมมันใจมันกว้างขึ้นมาหน่อยแล้วเนี่ยเหลือเฟือขึ้นมาแล้วเนี่ยครูสอนใจเอื้อเฟือมากนะคะจิตวิทยาทางเลือกที่3เนี่ยถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟือมันไม่ใช่แค่เราอยากได้แต่เขาอยากได้อะไรฉันจะให้ฉันทำได้ฉันให้คุณได้เพราะฉันก็ได้ด้วยแล้วเขาจะยินดีทำด้วยความเต็มใจโดยที่ไม่ต้องทะเลาะกันฉลาดค่ะเป็นวิธีที่ฉลาดมากจบไหมโอเควันนี้ครูไปแล้วไม่ได้โชว์น้ำหอมไม่ได้โชว์ลิปสติกใครอยากได้บอกนะ อยากให้คนพูดถึงว่าเนี่ยคนนี้ปากแดงใช้ปากใช้สีปากอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นในท้องตลาดไม่เคยเห็นในห้างเลยรู้สึกชอบเขาเนี่ยเธอพี่คนนี้ชอบเธอมากทำงานที่ตึกนี้ชอบเธอมากเลยเขาบอกเดินผ่านเธอแล้วเธอตัวหอมนั่นแซซี่ปารีสนะคะแซซี่ปารีสแบบนี้อยากได้ไหมใครอยากได้บอกเพื่อนนะคะอยากให้คนแอบพูดถึงอยากให้คนแอบชอบพูดถึงเธอรู้ไหมเนี่ยเธอคนนี้ใช้กลิ่นอะไรอ่ะหาในห้างก็ไม่มีเขาหาได้ที่ไหนอ่ะเธอเขาหาได้ที่ไหนเนี่ยฉันชอบคนนี้แล้วเราชอบเขาทันทีเลยเห็นไหมเขาหาได้ที่ไหนเธอมันหอมมากโอ้หอมมากเลยอ่ะเธอเดี๋ยวฉีดให้ดูนะคะก่อนไปมีนัดกับลูกศิษย์นะลูกศิษย์รอก่อนนะหูหอมมากเลยโหกลิ่นทรงเสน่ห์มากนะคะมีไม้อูดไม้หอมกฤษณาแมนดารินส้มแมนดารินนะส้มแมนดารินหอมสดชื่นมากนะคะส้มแมนดารินนี่แหละส้มแมนดารินนี่แหละที่เป็นกลิ่นที่กระตุ้นให้ผู้ชายเกิดความอยากและความกล้าขึ้นมา 20% ใครชอบกลิ่นส้มลองไปดมนะมันกลิ่นเนี้ยผสมแล้วก็ราสเบอร์รี่นะคะมีสไปซ์ที่เตะจมูกแบบแรงมากใน5ถึง10นาทีแรกเท่านั้นนะมันจะแรงแบบเหมือนคุณฉุนอะแต่มันคนที่ใช้เนี่ยมาบอกหน่อยมันมหัศจรรย์มากเลยกลิ่นที่แบบฉุนในครั้งแรกทำไมกลายเป็นกลิ่นที่หวานมันชื่อกลิ่น Sweet and Sexy นะคะ Sassy Paris
ครอยากได้บอกเพื่อนนะคะหอมจริงๆนะว่าพรบอกมีคุณเมย์ใช่ไหมบอกว่าได้น้ำหอมแล้วอันนี้กลิ่นละมุกนะคะละมุกก็เป็นกลิ่นหวานโรแมนติกหรูหราเซ็กซี่ใครอยากได้นะคะ 2,900 บาทนะคะ 2,900 บาททุกประเทศทั่วโลกบอกเพื่อนที่นี่นะคะตัวกลิ่นแรกเนี่ยยังรออยู่นะคะรอนะจองนะถ้าไม่จองก็จะหมดแล้วก็ต้องรออีกนะคะต้องรออีกเพราะของเรามันต้องเฉพาะคนที่สั่งจองเท่านั้นถึงจะได้แล้วก็ลิปสติกให้คนแอบพูดถึงคืออันนี้เธอคนนี้ปากแดงจังเลยเธอคนนี้ปากแดงมากเลยเดี๋ยวฉันทาให้ดูเดี๋ยวฉันทาให้ดูอยากรู้ไหมลิปสติกอะไรนะฉันได้ยินว่าแซซี่พารีแซซี่แซซี่อ่ะเดี๋ยวทาก่อนโคชชิ่งลูกศิษย์แล้วกันลูกศิษย์จะได้มีแรงหน้าเห็นหน้าครูใครอยากมาโคชชิ่งส่วนตัวอยากมาโคชชิ่งส่วนตัวออนไลน์นะคะให้ครูช่วยปลดล็อกปัญหาส่วนตัวนะปลดล็อกครั้งเดียวนะปลดล็อกครั้งเดียวแล้วไม่ต้องมาหาครูอีกติดต่อโคชชิ่งส่วนตัวตอนนี้ราคาพิเศษยังอยู่ที่ 59,000 เดี๋ยวจะเปลี่ยนปรับเป็น 69,000 แล้วติดต่อทีมงานนะคะจองราคา 59,000 นะคะส่วนใครที่จะมาปารีสมาหาครูวันที่ 18-19 มาเลยนะคะสุดยอดแล้วฝรั่งจอดรถมองเต็มเลยครูจะให้ดู ครูมั่นใจว่าเขาต้องแอบมองในกระจกแล้วก็นั่งแบบว่านั่งบอกอะไรสาวเอเชียคนนี้พูดอะไรนั่งดื่มกาแฟทาลิปสติกฉีดน้ำหอมนี่คือปรากฏการณ์โอ้สวยมากแล้วสีก็จะเป็นแบบนี้นะคะแห้งมากสดมากนะคะรออีกนิดเดียวนะเมื่อเช้าอาจารย์จิมมี่ได้ข่าวของลิปสติกนะคะกำลังอยู่ในกระบวนการสุดท้ายแล้วเขาจะแจ้งวันจันทร์แจ้งคอนเฟิร์มวันจันทร์นะคะบอกทุกคนเลยบอกตัวแทนด้วยนะครูอยู่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องห่วงครูอยู่ตรงนี้นะใช้ก็ใช้พร้อมกันนะได้ใช้พร้อมกันรักทุกคนครูไปแล้วครูมีนัดนะคะขออวยพรทุกคนใครอยากลงคอร์สรีบไปแคปหน้าจอรีบส่งทีมงานนะราคานี้ก็หมดแล้วไม่มีอีกแล้วจะไม่พูดถึงราคา 6,900 อีกต่อไปนะคะเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นใครที่เคยเรียนคอร์สคอร์สพรีเมียมต่างๆของครูจะรู้ว่าราคาจะไม่กลับมาอีกแล้วนะคะรักทุกคนขออวยพรให้ประสบความสำเร็จแล้วถ้าใครชอบหัวข้อแบบนี้แชร์ออกไปแล้วก็ใครชอบเรื่องวิธีการสะกดจิตคนครูจะมาไลฟ์ในคราวหน้านะบอกเยสนะบอกครูอยากฟังเรื่องสะกดจิตคนอีกพิมพ์เยสมาเดี๋ยวจะมาสอนจิตวิทยาครั้งหน้าเอาอีกไหมเอาอีกป่ะนี่เบาๆรักขออวยพร